สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่ศูนย์ตอนที่14นะครับวันนี้กั้งไม่อยู่นะครับกั้งไม่ว่างจริงเพราะว่าผมค่อนข้างนัดค่อนข้างกระทันหันเป็นความผิดผมเองก็แต่เอาเป็นว่าเราแขกก่อนถ้าเราเชิญแขกได้เราก็อยากจะจัดรายการก่อนขอต้อนรับคุณหนุ่มครับผมขอบคุณมากคคุณหนุ่มชื่อจริงนามสกุลจริงว่าสวัสดีทุกคนครับผมกสินพจน์นามสิทธิโรจน์ครับชื่อที่เล่นชื่อหนุ่มครับผมตอนนี้อายุ40ปี8เดือน ถ้าครบวิทยา48 58นี้ก็จะเป็น41ปีครับผมคุณหนุ่มเนี่ยผมได้รับคำแนะนำจากคุณหมูซึ่งมันเคยเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับคุณหมูทวีวุฒิเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลองคุยดูเพราะว่าคุณหนุ่มเพิ่งทำวันนี้วันที่เราบันทึกรายการคือวันที่4กรกฎาคม2558เนี่ยคุณหนุ่มเพิ่งจะโพสต์ลงไปใน Facebook เมื่อประมาณ1กรกฎาคมหรือว่า30มิถุนายนวันที่1ครับ1กรกฎาคมไม่กี่วันนี้ก่อนนี่เองว่าคุณหนุ่มวิ่งทั้งหมดในเดือนมิถุนายนเนี่ย29ครั้ง29วันจาก30ก็คือระยะนี้มั้ยระยะสะสมมาราธอน29ครั้งใน30วันระยะสะสมมาราธอนได้29ครั้งใน30วันหรือประมาณกี่กิโล1224 23โลกว่าใน1เดือนใน1เดือนใช่ครับหลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าไม่เคยวิ่งแต่คนฟังรายการนี้ผมเดาว่าเป็นนักวิ่งฟังแล้วก็จะสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะครับ 1,000 อีกทีนะ 1224.17 1224.17 ผมเองเนี่ยวิ่งตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนายนครึ่งปีเนี่ยผมวิ่งได้ 1,140 นั่นคือ6เดือนนะฮะคนนี้เขาวิ่งเดือนเดียว 1,200 ครับไอ้โอ้ยก็เลยมีคนอยากสอบถามว่ามนุษย์มหัศจรรย์ท่านนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วทำได้อย่างไรมีสูตรลับยังไงบ้างก็เลยอยากให้เชิญมาคุยว่าเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์เผื่อท่านอื่นจะได้เอาไปทำบ้างนะครับก่อนอื่นเลยคุณหนุ่มเป็นนักกีฬาอาชีพใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ เป็นนักวิ่งธรรมดาคนหนึ่งคุณหนุ่มทำงานทำการด้านไหนยังไงผมเป็นวิศวกรโยธาอยู่บริษัทเอกชนนะฮะก็ทำงานก็เต็มเวลาก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นมี OT ก็ต่อเนื่องก็ทำปกติแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย OT ก็คือจะน้อยลงเพราะว่าเราก็จะเอาเวลาเลิกงานปุ๊บก็รีบกลับบ้านมาวิ่งมาวิ่งรอบเย็นเพราะนั้นก็สำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าเอาเวลาที่ไหนมาอะไรยังไงมาวิ่งเนี่ยที่น่าสนใจขึ้นกว่าคือพูดตามตรงคุณหนุ่มก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นแหละใช่ครับใช่ใช่ไหมแล้วก็มีครอบครัวคือมีภรรยามีภรรยาครับภรรยาน่ารักชื่อหญิงทำงานอยู่ CS Log Info นี่แล้วมีลูกด้วยไหมลูกสาว1คนเป็นผู้หญิงที่ต้องเรียวอายุป .2 ที่เซนโยบางนากำลังน่ารักเลยครับผมเด็กกำลังน่ารักเพราะนั้นคือเป็นมนุษย์เงินเดือนมีครอบครัวครับผมแล้วก็มีบุตรมีบุตรีด้วยครับผมแต่เขาสามารถที่จะหาเวลาไปวิ่งได้ขนาดนั้นในเวลา1เดือน1เดือนครับอ้าวเดี๋ยวเอาแบ็คกราวด์ก่อนนะครับผมคุณหนุ่มอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับแล้วก็พื้นฐานก็เป็นกรุงเทพมีบ้านอยู่กรุงเทพนี่แหละพื้นฐานจริงเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนปราจีนบุรีแล้วผมก็มาได้มาแต่งงานกับภรรยาที่อยู่กรุงเทพคุณก็อยู่กรุงเทพก็เลยตั้งร่างอยู่กรุงเทพครับผมแล้วพื้นฐานดั้งเดิมคุณหนุ่มเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนไม่ครับไม่ก็นักกีฬานี่ถามว่าไม่ได้เป็นอะไรก็เล่นทั่วไปไปรุ่นก็เตะบอลเตะก็โดดเชือกอะไรก็ปกติเลิกงานเลิกเรียนก็เตะบอลธรรมดาใช่ครับใช่ก็เราไม่ได้เคยเป็นทีมโรงเรียนไม่เคยครับไม่เคยเป็นอ่ะแล้วก็เคยเล่นกีฬาจริงจังก่อนที่จะมาเริ่มวิ่งประมาณเมื่อไหร่ผมเริ่มวิ่งจริง30สิงหา2556ทำไมรู้ได้เป๊ะขนาดนั้นว่าผมจดใน Excel ในคอมผมก็จะบันทึกไว้ว่าผมเริ่มวิ่งวันไหนวันแรกสถิติเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆระยะเท่าไหร่แต่ก่อนหน้าวันที่30สิงหา2556เนี่ยคุณหนุ่มเล่นกีฬาอะไรตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ไปตีแบดมินตันครับก็วันหนึ่ง 3-4 อาทิตย์หนึ่ง 3-4 วันก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ตีแบดมินตันแล้วจบจากที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมาก็ยังตีแบดมินตันต่อเนื่องอยู่ครับก็ยังตี2วัน3วันก็ยังตีอยู่ครับตีแบดมินตันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นกีฬาที่ใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือ endurance คือกีฬาที่เป็นเรื่องของความมันเป็นกีฬาที่แบบหยุดวิ่งหยุดแล้วก็มีหนำซ้ำเราตีแบตไปกี่เซตถ้าเป็นเล่นแบบสโมสรก็พักคนอื่นเขาก็มาเล่นต่อตี15นาทีพักทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ยคือมันไม่ต่อเนื่องเหมือนวิ่งเราจะวิ่งไปเรื่อยๆช้าๆแบบมันจะได้ความอึดความอะไรแต่ถ้าตีแบตปุ๊บมันเหมือนเป็นกีฬาที่หยุดกระแทก
กับเข่าตัวเองกับขาตัวเองซึ่งตรงนั้นอ่ะผมล้ามากกับการที่ผมไม่ทำไมขาผมไม่แข็งแรงปวดขาปวดน่องตะคริวกินเอ้ยเราก็เอ้ยสงสัยทำไมเราทำไม่ได้ไอ้เราขาเราไม่แข็งแรงก็เลยเริ่มมาวิ่งวันแรกที่เก่าคือวันที่30นะครับแต่ก่อนได้ไปถึงตรงนั้นคือการที่เราเล่นแบดมินตันเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นแค่ความสงสัยเฉยๆว่าเราน่าจะแข็งแรงได้ดีกว่านี้นะใช่แต่ว่าตัวคุณหนุ่มเองไม่เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงดีน้ำหนักก็ปกติก็อ้วนบ้าง50กว่า60ก็มีแล้วก็เหล้ายาบุหรี่อันนี้ตอนต้องบอกว่าตอนวัยรุ่นนี่ดื่มสูบนี่จัดครับครับปวช.มัธยมต้นก็เริ่มสูบเลยละเริ่มคิดลองสูบเลยปวช.ก็สูบบ้างแต่จบปวส.เนี่ยคือสูบหนักแล้ววันนึงก็มีซองครึ่ง2ซองแล้วดื่มหนักด้วยเพราะว่าอาชีพเราคือก่อสร้างเจอคนงานเจอกับเพื่อนๆที่สังคมแวดล้อมของสังคมแวดล้อมของงานก่อสร้างเย็นมาก็ตั้งวงกินเหล้าแล้วกินมันก็ไปเรื่อยไหลไปเรื่อยตีสนุกคาราโอเกะไปเรื่อยจนสุดท้ายจบปวส.ทำงานจบปริญญาตรีทำงานนี่ก็ยังเสพอยู่ 8-9 ปีที่ไม่ออกกำลังกายเลยก็กินเหล้ายกแก้วแทบทุกวันนะครับแล้วก็จนสุดท้ายคิดมีครอบครัวก็เลยเลิกทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าในวันที่แต่งงานแหละไม่ใช่ก่อนหน้ามาเกือบปีพอรู้ว่าเราจะเริ่มแต่งงานลงหลักปักฐานเราก็หยุดเลยใช่ครับก็คือคิดว่าต้องสุขภาพเราอนาคตของครอบครัวของลูกเราเนี่ยมันเราต้องเตรียมพร้อมตรงนั้นครับผมอันนี้ผมต้องการปูพื้นฐานเฉยๆว่าคุณหนุ่มเนี่ยก็อย่างน้อยโอเคนะไม่อาจจะไม่ใช่นักกีฬาที่เล่นมาดุดันมาก่อนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าก็มีประวัตินิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็หยุดพวกนี้พวกกินเหล้าสูบบุหรี่ไปนานมากคือ10กว่าปีผมเลิกบุหรี่เลิกเหล้านี่ได้มาประมาณ11ปี1เดือนแล้วครับโอ้ยนานตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม47วันนั้นเป็นวันอะไรทำไมถึงจำได้เป็นวันโทษทีเป็นวันเกิดใครสักคนวันแต่งงานหรือเป็นวันอะไรก็คือเลิกเลยแต่คุณเป็นคนที่ชอบจดผมชอบจดบันทึกผมจะจดบันทึกในไดอารี่ผมใน Excel อะไรผมจะจดบันทึกไว้ทำไมผมจำได้เพราะผมจะใส่เสื้อว่าวันนี้เลิกปุ๊บแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่ผ่านมาอะไรเงี้ยชีวิตนี้สูบบุหรี่ไปกี่โมงนี่คงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ครับไม่ไม่นับแต่เพราะมันนี่เป็นบันทึกเป็นวันเนาะใช่ครับใช่ๆอ่ะเอาวิ่งก่อนเลยครับผมแบดมินตันมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาเล่นแบดแล้วขัดใจว่าทำไมเราก็ยังไม่อายุไม่เยอะไม่เยอะ30กว่า38 37ครับก็ไอ้ขามันตะคริวมันกินแล้วมันล้าขาล้าหน้าแข้งแบบไปหมดเลยล้าถึงโคนขาเนี่ยสงสัยเรากำลังขาเราไม่ได้เพราะเราตีแบตเราก็จะได้ส่วนบนตีแบตได้ส่วนบนฮะแต่ส่วนล่างนี่เราวิ่งไม่ได้วิ่งแบบยาวเหมือนที่เราวิ่งนะตอนนี้ฮะมันก็ได้แบบวิ่งหยุดเนี่ยมันก็ตะคิวก็มาแต่มาวิ่งตะคิวเยอะกว่านะเพราะว่าเจอเนื้อนี่โอ้โหตะคิวมาแต่เรามีวิธีการแก้แล้วไงแล้วพอเราเริ่มต้นเราถึงก็งั้นเราลองวิ่งเลยครับวันแรกก็ลองวิ่งเลยครับโล6ก็ประมาณ10นาทีก็ไป800กลับ800ก็หอบกินเลยระบบหายใจไม่ได้ขานี่แบบสั่นแบบคือคนไม่เคยวิ่งแล้วมาวิ่งแบบวิ่งเร็วถือว่าเร็วนะตอนของเรานะฮะก็คือก็อันนี้เอ้ยไม่ไหวแล้วต้องวิ่งให้ได้ละ5โล10โลแต่ตอนนั้นคุณหนุ่มเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรอ๋อไม่ครับไม่ก็ใส่กางเกงขาสั้นหารองเท้าใบรองเท้าแบดมินตันโอเครองเท้าคอร์ดอ่ะพื้นคอร์ดเย็ดเท้ายางอ่ะครับเป็นตันกางเกงก็กางเกงของแบดนั่นแหละแบดนะฮะเสื้อก็ธรรมดาก็วิ่งไปวิ่งกลับจับไอ้โทรศัพท์ใช้ลันทัตติกจับก็วันแรกก็ยังแคปหน้าจอเก็บไว้อยู่พอวิ่งคราวนี้มีอาการไงก็ยังบรรยายไว้ในเซลล์ตัวเองครับแล้วจากนั้นมาก็เริ่มวิ่งตื่นเช้ามาตีห้าก็วิ่งไปกับตรงในซอยบ้านก็สองโลสี่โลตอนเช้าก็สะสมมาเรื่อยสภาพแวดล้อมอันนี้มันต้องให้เห็นภาพก่อนสภาพแวดล้อมชีวิตของคุณหนุ่มเนี่ยคือการที่จะหาระยะวิ่งให้ได้เป็นกิโลเนี่ยมียากไหมคุณอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีหรืออะไรไงเป็นซอยเป็นซอยในไม่ใช่หมู่บ้านครับผมไม่อยู่หมู่บ้านก็เป็นซอยหลักซอยในสุวิท93ก็เป็นซอย93ก็เป็นแยกก็ผมก็วิ่งตามถนนคือซอยในกรุงเทพมหานครธรรมดานี่แหละวิ่งในซอยครับไม่ได้โอเคเฮ้ยหมายถึงว่า
ถ้ามันถ้าเกิดคุณมาวิ่งตอน5โมงเย็นเนี่ยคุณจะเจอทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ป่าเต็มไปหมดครับก็ใช่มั้ยแต่พอคุณวิ่งตี5เนี่ยมันก็สบายขึ้นเยอะนี่ครับก็มีบ้างแต่ก็มันก็น้อยแต่ก็วิ่งสบายกว่าครับเพราะตี5ก็มีรถ2แถวในข้างในก็วิ่งโดยสารก็มีอยู่แต่ไม่ได้ว่าเยอะเหมือนตอนเย็นแล้วตอนแรกตั้งเป้าอะไรเอาอะไรเป็นเป้ามั้ยเวลาหรือกิโลไม่มีเป้าก็กะว่าวิ่งเสริมพลังขาไปเรื่อยๆก็จากโล6ก็เป็น2โลเป็น4กิโลเป็น5กิโลนะฮะก็วิ่งตั้งแต่วันแรกของที่วิ่งคือ30สิงหา56นะฮะผมมาลงสนามวิ่งจริงๆอ่ะ31กรกฎาคม57 30สิงหา56ครับ31กรกฎาคมอุ๊ยเป็นคุณไม่ได้ลงเลยนะไม่ลงเลยผมก็วิ่งห่มเล่นไปเรื่อยวิ่งหยุดก็ไม่ได้แบบเอ้ยวิ่งยาวซ้อมต้องมีเป้าหมายว่า10กิโลต้องได้เท่านี้ไม่มีผมก็วิ่งผมไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเกือบปีแต่รู้ตัวไหมว่าเราวิ่งเร็วหรือเราวิ่งช้าหมายถึงว่าดูในอินเทอร์เน็ตไหมไอ้ถึงที่เราทำเนี่ยเมื่อเทียบกับคนรู้ตัวว่าตัวเองวิ่งช้าก็ไอ้วิ่งช้าคือปกติไอ้ที่ดูเขาวิ่งแชมป์10กิโลวิ่งอันนั้น10วิอะไรเงี้ยไอ้30นาทีไอ้พูดให้มันเกินไปไม่ครับอันนี้คือดูก็คือดูจากที่เขาแข่งในสนามแล้วก็มาเอามาดูอุ้ยไปวิ่งกันได้ยังไงเนี่ยวิ่งกัน30นาที40นาทีผู้หญิงเนี่ยโอ้ยอมรับเก่งเก่งมากเราก็ไม่ได้ว่าเราต้องไปอะไรเขาผมก็วิ่งผมไปเรื่อยอย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยชอบเป็นคนวิ่งระยะยาววิ่งไปเรื่อยครับแล้วครั้งแรกประมาณสัก 1.6 กิโลแล้วก็ตั้งเป้า5ตั้งเป้า10ไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ครับใช่ก็เริ่มหาเจออย่างว่าเราจะเอาอะไรเป็นเป้าระหว่างกิโลกับเวลาตอนนั้นเริ่มหาเจอว่าเราจะเอาตัวกิโลเป็นเป้าเวลานี่คือไม่ดีเลยก็คือวิ่งไปเรื่อยเวลาเท่าไหร่ไม่สนใจผมว่าคนทั่วไปก็อาจจะต้องอย่างนั้นเนาะจะ10กิโล5กิโลช่วงที่ผมจากเริ่มวิ่งวันแรกถึงสนามแรกเนี่ยผมอย่างนั้นเลยก็วิ่งไปเรื่อยเหนื่อยก็เดินแบบเราไม่ได้แบบจริงจังแบบจนว่าต้องไปเร็วนะอะไรเงี้ยเพราะคือจริงๆต้องการแค่เสริมพลังขาเล่นแบบแต่ก็ยังเล่นแบบควบคู่อยู่นะช่วงแรกก็ยังเล่นแบบควบคู่อยู่แต่ก็มาลงสนามแรกวันที่ที่ผมบอกว่า31กรกฎาคมฮะก็ลงสนามแรกคือมินิของรีบอกว่าต้องแอนจอย10กิโลก็วิ่งอยู่ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีโอเคครับผมก็ถือว่าขาปกติระบบหายใจสบายแต่แชมป์ผู้หญิงเขาวิ่งไปนู่น40นาทีวิ่งถอยกันใจเลยบอกว่าเก่งจริงๆเลยยอมแล้วมันเก่งก็ไปขอถ่ายรูปเขาหลายคนอยู่ทั้งพี่ปูทั้งคุณไปมากอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปแต่ตอนที่1ปีก่อนที่เราจะไปลงสนามที่เราค่อยๆค่อยๆ build up ความแข็งแรงของร่างกายเราขึ้นมาเราเปิดเว็บไซต์หาความรู้อะไรพวกนั้นมั้ยก็เริ่มมีละเริ่มมีเพื่อนละก็เริ่มเอ้ยตรงนี้การวิ่งเนี่ยมันต้องนะท่าต้องถูกนะต้องมีการหายใจยังไงการลงเท้ายังไงสถิติเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาตามแต่ก็ไม่ว่าเอ้ยต้องไปจริงจังขนาดนั้นก็ดูแต่เริ่มเสียเงินแล้วใช่ไหมคือเสื้อกางเกงเข็มอะไรรองเท้าแบบวิ่งได้ประมาณไม่ถึงเดือนพื้นหลุดอ้าวไม่ใช่ละคู่แรกมาแล้ว Asics GT 2000มาแล้ว Terminal ครับซื้อมาแล้วคู่แรกซื้อเสร็จโอ้วันนั้นก็ซัดไป5โลฝนตกยังวิ่งเลยนะวิ่งเสร็จเอาเท้ามาตากเป่าพัดลมด้วยความแบบมันเท้าดีอะไรเงี้ยแล้วเสื้อกางเกงก็ค่อยๆหามาค่อยๆมาก็จะมีก็กางเกงรัดรูปอย่างเงี้ยค่อยมาเสื้อส่วนมากเสื้อผมไม่ค่อยนี่ผมก็ใช้เสื้อแบบเป็นนาฬิกามาละยังเลยครับนาฬิกาผมเพิ่งซื้อตอนก่อนทีนเอฟใช้รุ่นอ๋อนึกว่ารุ่นพี่ป๊อกไม่ใช่ครับไม่ใช่คาซิโอรุ่นพี่ป๊อกผมใช้มือถือเจ๊งไปเครื่องนึงเพราะว่าแล้วก็โดนฝนโดนอะไรครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะถามก็คือว่าพอเราศึกษาความรู้แล้วน้ำหนักตัวหรือว่ารูปร่างหรือหุ่นคุณหนุ่มเนี่ยก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยขึ้นช่วงแรกเลยจะอยู่มันเอาก่อนที่จะมาวิ่งนะฮะอยู่ที่ประมาณ58ประมาณนี้ครับก็น่าจะบวมขึ้นนิดนึงจะเนื้อมีเนื้อนิดนึงนะฮะก็วิ่งมาก็ลดลงไปเรื่อยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ54ขึ้นเมื่อกี้บอก57 58ใช่ไหมลงมาเหลือ53ก็ลงมา3โลแต่แสดงว่าคุณหนุ่มไม่ได้ก็กลับไปเหมือนเดิมคือคุณหนุ่มไม่ได้มีคนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่มีเลยไม่มีเลยไม่น่าจะเรียกว่าอ้วนในสามไม่เรียกว่าอ้วนในสามเนื้อเจ้าเนื้อเยอะแล้วออกกำลังกายหนักแล้วก็ลดลงตามที่เราออกทีนี้พอเราเริ่มวิ่งเนี่ยผมเดาว่าคุณหนุ่มจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อวันละประมาณนี้ประมาณช่วงแรกประมาณนั้นมีผลต่อชีวิต
ครอบครัวที่ทำงานบ้างไหมไม่มีครับไม่มีช่วงแรกนี่ตีสี่ครึ่งตีห้าออกมาวิ่งก็คือก่อนไปทำงานก็ตีสี่ครึ่งตีห้าก็วิ่งวิ่งสี่โลห้าโลบ้างฮะบางทีเย็นกลับมาเร็วก็วิ่งตอนเย็นก็สักครึ่งชั่วโมงเงี้ยบ้างในช่วงแรกยังวิ่งมาเยอะขนาดนี้ก็คือวิ่งเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงวิ่งเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะระยะเวลาประมาณนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่บ้านน่าจะค่อนข้างแฮปปี้ด้วยคือมันก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้น้อยจนไม่ได้อะไรเลยแล้วในขณะเดียวกันก็เอ้าก็สามีก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปวิ่งก็เห็นอยู่มันค่อนข้างจะแฮปปี้ด้วยซ้ำใช่ไหมก็แล้วก็กับลูกๆแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเอาเวลาของเขาไปทำอย่างอื่นเสร็จแล้วก็แล้วยังไงครับทำไมถึงไปสนามแรกอะไรมันอะไรมันถึงเวลาแล้วเราต้องลงถึงเวลาอยากรู้ว่าเราซ้อมวิ่งแบบอย่างนี้มาเนี่ยเราวิ่งสนามจริงเนี่ยเราจะได้เวลาเท่าไหร่นะเริ่มมีเวลาเข้ามาใช่ไหมได้เวลาเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าสนามแรกผมลงของงานเจ้าแอนจอย10กิโลก็ชั่วโมง10นาทีแล้วเอ้ยก็ไม่น่าเกลียดนะเออมันก็ไปได้ร่างกายมันก็ยังได้อยู่ความรู้สึกแรกของผมกับมีความรู้สึกว่าคุณหนุ่มเลือกระยะทางสั้นไปหน่อยหรือเปล่าเพราะตอนนั้นคุณหนุ่มต้องได้10อยู่แล้วใช่ใช่ก็คือค่อนข้างคือเลือกเป้าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ครับใช่คือจริงๆผมลงก็กะว่าจะไล่สเต็ปอะมินิฮาล์ฟมาราธอนก็คือจะไล่สเต็ปนี้ไปลงครั้งแรกก็ลง21ก็อาจจะแบบอาจจะเลี่ยงก็ได้แต่ตอนนั้น21เราได้แล้วใช่มั้ยยังครับยังไกลที่สุดที่เราวิ่งคือถ้าซ้อมไกลสุดก็10โลอ๋อเพราะนั้นก็ได้ระยะเวลาซ้อมพอดีใช่ครับใช่ก็ซ้อมทีแรกก็คือ10โล10โล12โลมาเนี่ยไม่เกินนี่ช่วงที่ตั้งแต่เริ่มวิ่งยันสนามแรกที่บ้านไปด้วยมั้ยหรือเฉยๆไปด้วยมั้ยไปไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปงานแรกไม่ได้ไปด้วยเพราะลูกสาวมีธุระตอนเช้าผมก็ไปวิ่งคนเดียวที่สวนหลวงแต่พูดตามตรงไอ้งานวิ่งเนี่ยมันเช้าอาทิตย์มันเช้ามากเช้าคือถ้าตีสี่ต้องตื่นแล้วคือถ้าปัญญาทำงานด้วยเนี่ยแล้วบอกว่าวันอาทิตย์ต้องไปดูสามีหรือไปถ้าไม่คือถ้าดูต้องดูลูกเขาจะต้องดูลูกก่อนเนาะใช่ครับเพราะมันต้องอยู่บ้านกันคนใช่ครับเสร็จแล้วก็แล้วไง10กิโลเราสบายแล้ว10กิโลสบายแล้วก็มางานที่สองงานที่สองเป็นสนามวิ่งที่สองฮะสามสิงหา57ก็สิงหากรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาก็เดือนนึงประมาณเดือนนึงอันนี้ก็ลงเริ่มระยะเพิ่มขึ้นเป็น15โลรายการสวนหลวงร9ซุปเปอร์มินิ15โลอันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ที่ชั่วโมง45ก็ถือว่ายังสบายๆขาปกติหัวใจปกติตอนนั้นเนี่ยแบดมินตันเราชักเริ่มน้อยลงแล้วน้อยแล้วเริ่มมาแล้วใช้เวลากับเพื่อนเยอะแล้วเริ่มมีเข้ามาสนามจริงแล้วเริ่มน้อยแล้วไม้แบตนี่แขวนอยู่3ไม้ข้างขวารองเท้าแบตที่มันพังไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าแบตทำไมก็รองเท้าถ้าจะเล่นแบตรองเท้าวิ่งแล้วรองเท้าวิ่งแล้วอันนี้รองเท้าวิ่งแล้วน้องก็บอกเอ๊ะพี่หนุ่มทำไมไม่มาตีแบตบ้างเลยก็เดี๋ยวพี่ไปจนวันนี้ขอยุบแล้วเอ้าเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นก็ยังผมเข้าใจว่าก็คุณหนุ่มก็ยังถ้าจะว่าไปคือก็ยังอยู่ในรูปแบบของนักวิ่งหลายๆท่านนะคือก็10ก็ไป20แล้วไปก็แล้วก็ให้เวลากับมันยังไม่มีแนวโน้มว่าคุณจะไปอัลตร้าเลยยังครับยังคุณยังจบจากตัวงานที่2สนามที่2เนี่ยก็เริ่มมีการซ้อมเยอะขึ้นแล้วครับอย่างที่ผมบอกคือจาก15โลสนามที่2นะผมก็ปรับเป็น20กิโล25กิโล30กิโลมีวันนั้นใจแบบใจสู้จะลองเก็บมาทอนดูมาทอนแรกของตัวเองออกจากบ้านตีสี่ออกจากบ้านตีสี่ตีสี่ก็ออกจากบ้านก็วิ่งตามถนนไปผมว่าผมเป็นซิตี้รันตีสี่ก็ออกจากบ้านออกจากบ้านตีสี่ที่อยู่ที่93ที่93แล้วไงต่อไปพระรามสี่ไปสาทรไปฝั่งทนเข้าวงเวียนใหญ่ไปสนามหลวงเข้ามามาบุญคลองมาสมพรมาบุญคลองกิโลที่37ตะคิวมาเลยครับเพราะว่าเราเดินขึ้นสะพานลอยข้ามตรงมามันคองฮะมาสองข้างเลยเรามาเอาปวดทรมานมากบอกโอ้โหนี่อุตส่าห์หนีจากการตีแบตแล้วตะคิวกินอันนี้มาเล่นมาวิ่งหนักสองข้างเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราใช้กำลังขาที่เกินที่เรามีเกินกำลังที่เราเคยซ้อมมันตะคิวก็มาก็นี้ก็เริ่มศึกษาเลยนี่ตะคิวมาต้องกินอะไรต้องกินอะไรก่อนต้องอัดเกลือต้องมีแคลเซียมไม่เซียมอะไรก็เริ่มแล้วเริ่มที่จะศึกษาแล้วครับก็โอเคอันนี้ช่วงนั้นพอดีชมรมของครูดินครับสถาวรจันทร์ผงศรีแล้วก็เริ่มเปิดโครงการรับนักวิ่งเพื่อที่จะไปมาทอนที่จอมบึง
ครับครบนี่คือเสื้อของสถาวร running club ครับผมก็ซื้อมาใส่2ตัวเป็นครูคนแรกของการวิ่งก็เป็นครูจริงๆนะเป็นครูสอนจริงๆนะสอนดีครับสอนดีเลยล่ะให้ความรู้กับนักเรียนของแกทุกคนนี่ครับก็ผมก็เข้าไปฝึกซ้อมอยู่ได้1เดือนก็อีกประมาณสัก1สัปดาห์ด้วยความที่ใจเราว่าเอ๊ะตะคิวกินเนี่ยมันกินที่37เนี่ยมันโดนชนกำแพงฮะชนกำแพงแล้วก็ซ้อมไป1เดือนไป1อาทิตย์เพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยคือต้องซ้อมตารางครูก็คือวิ่ง10กิโลตอนเช้าผมก็วอร์ม4วิ่ง10คูลดาวน์อีก5ผมก็วิ่งไป19กิโลตอนเช้าผมฟังไว้เลยนะวอร์ม4กิโลคือวิ่งเพจ7-8ครับวิ่งช้าประมาณนี้เลยใช่ไหมแล้วก็วิ่งสิบที่ว่านี่เพสประมาณจำไม่ได้ว่าตอนในตารางซ้อมเป็นเพสอะไรนะแล้วไงต่อแต่ว่าเร็วกว่าตอนแรกแหละต้องเร็วกว่าใช่ครับแล้วก็มาคูลดาวน์อีก5กิโลหูยมันใช้เวลาระดับนึงเลยนะก็นั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีอ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือวันที่โอเควันวิ่งยาวครับเป็นวันผมนึกว่าทุกวันไม่ใช่ตารางวิ่งยาวจะมีการปรับตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปจนวันนั้นที่ผมมาวิ่งได้มาราธอนแรกก็คือผมเช้านี่คือครูดาวไอ้วอร์ม4วิ่ง10แล้วก็ครูดาวอีก5นะฮะตอนเย็นมากะว่าจะไปจ็อกคลายกดสักชั่วโมงตอนเย็นมาก็ออกจากบ้านก็วิ่งออกจากบ้านซอย93ก็วิ่งไปเรื่อยก็เพจ7เพจ8นะครับ10กิโลเอ้ยมันยังไม่เหนื่อยมันเหมือนเครื่องมันเพิ่งติดก็วิ่งไปอีกก็วิ่งจากบ้านมาแยกพระโขนงไปเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิก็เลี้ยวซ้ายไปถนนลาดพร้าววิ่งยาวไปจนถึงเส้นทางลาดพร้าวก็ยังเอ้ยมันก็ยังไม่เหนื่อยก็จะวิ่งเร็วไม่ได้นะผมไม่วิ่งเร็วไม่ผมก็ไม่วิ่งเร็วพอเจออย่างงี้จะวิ่งมันก็จะมีติดไฟแดงแหละก็แต่เราติดแดงเพราะเราไม่หยุดแล้วก็เดินวนไปวนมาเพื่อให้มันมีได้ระยะไม่หยุดยืนรอเลยนะก็วันแรกก็ผ่านมาราธอนแรกได้มาราธอนแรกครับผมวันนั้นวันแรกคือในส่วนของมาราธอนแรกผมใช้เวลาไป4ชั่วโมง48โหคุณวิ่งซิตี้รัน4ชั่วโมง48ได้43กิโล42กิโล 42.19 ครับเร็วมากช่วงนั้นถือว่าร่างกายผมมันเหมือนว่าร่างกายเรามันยังพีคอยู่มันได้เพจซึ่งตอนนี้เพจตรงนั้นเนี่ยตอนนี้วิ่งจริงไม่ได้ละเพราะมาวิ่งกันต้านที่เพจจะช้าลงอ๋อใช่ครับผมแต่วันแรกวิ่งไป4ชั่วโมง48แล้วก็ต่อด้วยอันต้าแรก 50.50 กิโล5ชั่วโมง48อันนี้อีเวนต์ไหนทำเองอันนี้ทำเองไม่ใช่รายการแข่งอันนี้คือทำเอง5ชั่วโมงเท่าไหร่นะ48 8กิโลต่อชั่วโมงคุณทำใช้ได้เลยครับทำใช้ได้เลยครับก็คือตรงนั้นอ่ะตอนนั้นคือเราเหมือนว่าเรายังได้รับการฝึกมาแล้วมันยังสดอยู่มันก็คือมันก็ไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยไม่หอบมันก็ไปเรื่อยแต่จังหวะนั้นเนี่ยคุณหนุ่มลงวิ่งที่มันเป็นในตามงานต่างๆคุณหนุ่มก็ลงแค่10เองนะผมลงน้อยลง10กับ15แต่ก็ไปเข้าคอร์สของครูอยู่เดือนกับ1สัปดาห์คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจ สำหรับว่าสำหรับผมนะคือสำหรับคนที่ผ่าน10ผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วพอเริ่มมาตัวเองพอทะลุกำแพงว่าเราวิ่งมาราธอนได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คนอื่นหลายๆคนอยากทำคือก็ไปหามาราธอนลงแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วผมเหมือนกับว่าคุณหนุ่มถ้าเป็นหนังจีนก็คือไปฝึกในถ้ำกำลังภายในตัวเองแล้วไม่สนใจยุ่งอีเวนต์เราจะฝึกตัวเราเองก็ฝึกวิ่งครับถ้าฟังต่อจะยิ่งว่าผมบ้าหรือเปล่านะก็คือผมได้มาครั้งแรกของซิตี้รันนะครับวันที่22ตุลานะครับเสร็จปุ๊บผมพักไป2วัน25ตุลาผมก็มาวิ่งซิตี้รันอีกต่ออีกวันนึงอีกครั้งนึงเป็นมาครั้งที่2ใน322 23 24 25ใน4วันนะฮะก็อันนั้นก็คือเวลาดีขึ้นเป็น 4:35 เวลาลงมาค่อนอีกประมาณ10นาทีโอ้ครับคุณดูแลตัวเองยังไงอ่ะขาผมหมายถึงกล้ามเนื้อขาปกติครับนวดไหมมาทอนแรกเนี่ยที่พักสองวันนะครับมันเริ่มมันเดินเหมือนก็คนเดินลงได้ก็ปวดอะไรเงี้ยปกติแต่วันที่สองมันก็หายก็กะว่าจะไปคลายกดไปอะไรเงี้ยก็วิ่งต่อก็มันก็ไหลไปเรื่อยอ๋อได้นี่ใช่ไหมได้อีกได้เป็นอารมณ์เดียวกันคือได้ที่วิ่งวิ่งมันวิ่งเพลินฝนไม่ปล่อยเงี้ยวิ่งยาวอะไรเงี้ยครับเป็นมาทอนที่สองในสี่วันเอาถามย้ำอีกทีไม่มีนวดนวดร้านนี่ไม่ให้นวดก็น้ำมันเขาจะเพลนแล้วก็นวดปกติเพราะเรานวดน่องนวดแล้วคือเราทำตัวเราเองตัวเองไม่ได้ไปจ้างไม่ได้ไปจ้างไม่จ้างแล้วกินกินผมกินปกติเลยเช้าวันเย็นก็กับข้าวเช้าก็ไปทำงานข้าวราดแกง
ข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูคืออะไรที่เขามีขายตามที่เราไม่ได้เสริมไม่อะไรเข้ามาในช่วงแรกก็ยังกินปกติครับผมแต่ระหว่างที่เราวิ่งอ่ะอย่างซิตี้รันที่ทำอ่ะเราก็ช่วงแรกจะมีที่อ่านในห้องประสบการณ์ของมาทอนก็จะมีเติมช็อกโกแลตมีเกลือแร่อะไรเงี้ยกล้วยปกติกล้วยอ่ะกล้วยมีก็เติมกล้วยตากก็พกใส่กระเป๋าเจลเจลนี้ผมไม่ช่วงแรกผมทานไม่เป็ดแล้วก็จะเป็นกล้วยเป็นช็อกโกแลตเป็นน้ำหวานพวกไอตัวน้ำอัดลมแก๊กฮวยอะไรเงี้ยที่เป็นขวดเล็กอ่ะเจลแล้วคุณหนุ่มวิ่งซิตี้รันเนี่ยแต่แบบไหนอ่ะแต่งตัวอย่างนี้ไหมครับก็ชุดวิ่งนะครับไม่มีแป้น้ำไม่มีมีหอบรอบเอวแค่เป่าและคาดเอวไปเดียวแต่มีน้ำอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับก็ถือขวดน้ำมันกระเป๋าคาดเอวคือใส่เป๋าตังค์อะไรใส่บัตรไฟฟ้าบัตรเซเว่นอะไรเงี้ยครับตังค์นิดหน่อยอ๋อไม่ได้พกอะไรเยอะแยะเลยนะก็คือเรารู้ว่าเส้นข้างหน้าเนี่ยเซเว่นนี้นอนเอาดาบหน้าเลยอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีเป้ไม่คือนั้นไม่รู้จักเป้เลยเป้น้ำที่เขาดูดกันไม่รู้จักเลยอันหน้าเธอไม่รู้จักเลยแต่คำถามที่ส่วนใหญ่จะเจอก็คือว่าเราเจอหมาเจอผมก็จะวิ่งถือไม้กันเป็นไม้เรียวไม้ใหญ่แค่ไหนไม้ประมาณนิ้วก้อยครับยาวสักไหนผมก็วิ่งถือไปด้วยช่วงแรกที่ถ้าในห้องของเฟซบุ๊กเนี่ยน้องก็จะรู้จักหนุ่มซิตี้รันคือชื่อหนุ่มซิตี้รันเพราะหนุ่ม ผมก็จะถือไม้เรียวผมไม่อันนึงสายแล้วบางทีก็ขวดน้ำข้างก็วิ่งไปเรื่อยครับผมแต่ไม้เรียวถามว่ามันเกะกะไหมมันก็ไม่เกะกะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ถือตามยาวแล้วก็วิ่งตามกดน้ำก็กำถือไปคุณหนุ่มถือไม้นี่ไปตลอดทาง40กิโล4-5ชั่วโมงเลยใช่แต่ก็จริงๆก็ไม่เคยเจอหมามันเจอไหมก็มีเจอถ้าเปลี่ยนเส้นทางที่วิ่งอ่ะอย่างคราวที่ครั้งแรกที่ไปเส้นลาดพร้าวก็เจอก็แต่มันเห็นเราวิ่งบางทีมันก็จะเข้ามาแล้วก็หยุดแล้วก็ทำท่าแบบยกเหยียดตีนก็ไปแล้วก็วิ่งต่อตัวผมเองอ่ะผมจะคือเราก็เห็นข้างหน้าสมมติว่าอีก500เมตรอย่างเงี้ยบางทีผมก็เปลี่ยนไปวิ่งข้างถนนนึงมันก็ใช้วิธีหลบมะนาวเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยเจอเคสที่บอกว่าไม่เคยเจอเคสที่มันจะวิ่งมาหาผมยังไม่เคยเจอแต่ก็ทุกคนก็จะบอกเหมือนกันว่าห้ามวิ่งหนีใช่ๆก็คือต้องให้หันหน้าหามันนี่แหละอยู่เผชิญหน้าหันหน้าหาแล้วก็ถือไม่เรียวยกหรือว่ายืนกลางมือหลายสูตรน้องบอกหลายสูตรอยู่ผมยังไม่เรียว40แล้ว50แล้วแล้วหยุดไม่กี่วันแล้วคุณก็เล่นกันต่อคุณก็สามารถต่อก็คือ22เนี่ยมาพันแรกครับ25มาพัน2ผมหยุดไปอีกประมาณ3วัน29ผมก็มาทอนที่3คือ8วัน3มาทอนถึงจุดที่ภรรยาถามหรือยังพี่ทำอะไรไม่ถามเพราะว่า1คือภรรยาจะเข้าใจตั้งแต่ผมเล่นแบบนั้นแล้วเพราะเราเล่นก็โอเคคือเราชอบออกกำลังกายโอเคบอกเดี๋ยวไปออกกำลังกายนะถ้าบอกเขาเนี่ยว่าไปไหนเขาจะไม่ห่วงคือวิ่งผมก็วิ่งจากแสดงว่าคุยกันรู้เรื่องมากๆจากที่ว่าเราวิ่ง3โลเช้าตื่นมา4-5ก็ไปวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จกลับมาก็ไปทำงานต่อเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราอยู่เราวิ่งปกติฮะจนเราวิ่งเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยววิ่งนะอะไรเงี้ยก็4ออกไปเขาก็โอเคไปไม่เป็นไรกลับมาก็ไม่มีโทรตามนอกจากถ้าไปธุระเขาจะโทรตามที่ทำงานทีมงานรู้ว่าผมวิ่งแต่เขาไม่รู้ว่าผมวิ่งเยอะขนาดนี้เพราะทีมงานเขาก็ไม่สนใจเรื่องวิ่งเราแต่มันนี่ไม่ผลงานเราเลยเพราะเวลาที่คุณวิ่งเนี่ยมันเวลาครับไม่มีผลคือเพื่อนเขาถามว่าเอ๊ะเพื่อนผู้หญิงนะที่ทีมงานก็ถามวิ่งเป็นไงบ้างก็มาวิ่งบ้างสักพักหนึ่งเขาก็เลิกวิ่งไปแล้วเราก็ไม่ได้คุยต่อว่าจะมาวิ่งด้วยกันไหมเขาไม่คุยเพราะหนึ่งคือเขาก็ไม่สนใจวิ่งต่อแต่เราของเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยแต่คุณหนุ่มไม่ถึงขั้นว่าณจุดนั้นนะไม่เวลาณจุดนั้นนะไม่ถึงขั้นว่าพักเข้าเที่ยงกินข้าวเสร็จไปวิ่งแล้วกลับมาทำงานต่อไปณตอนนั้นยังณตอนนั้นยังอยู่ในหัวยังตอนนั้นยังไม่อยู่ในหัวณตอนนั้นวิ่งธรรมดา45โลยังจบมาตอนนั้นก็ยังไม่มีวิ่งกลางวันมีบางวันเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งกลางวันผมเห็นแล้วแล้วไงต่อพอเรามีความรู้สึกว่าในเวลาสักสมมติว่า7วันเนี่ยคุณสามารถวิ่งยาวมากคือยาวระดับแบบ40กิโลเนี่ยครับ4 8วัน8วัน3มาราธอนคุณทำได้แล้วครับตอนนั้นมันมีในใจยังเราจะทำอะไรยังไม่มีก็ยังหาลิมิตตัวเองอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปแนวทางไหนจะไปมาราธอนต่อหรือจะมาอันต้าเทลต่อหรือว่าจะไปยังไงต่อยังไม่มีสำหรับคนที่ไม่วิ่งอาจจะนึกภาพไม่ออกนะแต่ผมว่าถ้าเกิดคนวิ่งมันผมอย่างน้อยผมเองผมจะมีคำถามถ้าผมทำได้ขนาดนี้นะผมจะมีคำถามในตัวให้กับตัวเองแน่ๆทีว่า
เราจะเอามาราธอนให้ต่ำกว่า4ชั่วโมงหรือเราจะไปอัลตร้าเราจะหาไปเรื่อยๆว่าเราวิ่งได้แบบ200 300กิโลหรือเปล่าครับมันซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องใช่คนละเรื่องเลยคือตอนนั้นก็ยังวิ่งมาราธอนต่อก็ยังซ้อมวิ่งมาราธอนต่อนะครับซึ่งในส่วนตุลาจบใช่ไหมพิจิกาผมก็มาวิ่งแบบนี้แบบเดิมอีกวันที่3พฤศจิกาผมก็วิ่งวันนั้นวิ่งกับภูพงษ์ถ้าใครเล่น Facebook ก็ภูพงษ์อันต้าเนี่ยเขาก็จะดังนะครับก็เจอกันที่เอกมัยก็ตอนช่วงนั้นรู้สึกว่าภูพงษ์จะเก็บระยะ 1,000 โลจำผิดนะผมก็วิ่งเป็นเพื่อนอยู่ 1,000 กิโลใน1เดือนตอนนั้นภูพงษ์ที่ภูพงษ์เก็บระยะ 1,000 โลผมก็วิ่งเป็นเพื่อน10กิโลแรกก็วิ่งไปพุ้งพิ้งถ่ายรูปกันไปก็ไปส่งภูพงษ์ที่หัวลำโพงผมก็วิ่งกลับผมก็วิ่งนั้นผมก็จบมาราธอนอีกวิ่งถึงมาราธอนวันที่3พฤศจิกาตอนนั้นซิตี้รันมาราธอนเนี่ยคุณหนุ่มอยู่ที่มันไม่เกินไม่ถึง5ชั่วโมงว่าประมาณ4กว่าครับ4ครึ่งเวลาดีสุดผมถ้าซิตี้รันผม4:33มันเวลาดีมากเลยวิ่งแบบต่อเนื่องไม่ชนกำแพงไม่ตะคิวโอ้มันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าซิตี้รันเนี่ยการวิ่งในเมืองมันจะมีทราฟิกของคนเดินถนนคนเดินถนนครับแต่คุณสามารถวิ่งความเร็วขนาดบนนั้นได้ผมจะถ้าวิ่งเนี่ยคือบางทีเราจะวิ่งสวนเลนรถบางทีก็โดดลงมาวิ่งข้างล่างเฮ้ยมันอันตรายแล้วนะคุณหนุ่มนั่นไม่ค่อยดีนะผมจะวิ่งแต่ถ้าบางวันที่ร้านค้าเขาไม่ขายข้างทางอ๋อใช่ใช่นั้นมันก็จะวิ่งสบายวิ่งโล่งจะเจอก็สองกิโลจะเจอป้ายรถเมล์หนึ่งป้ายนั้นเราจะรู้แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยว่าเราเมย์จะต้องหลบยังไงรถเมย์ไม่มาปุ๊บโดดของล่างแล้วขึ้นรีบขึ้นไปวิ่งตรงทางเดินเท้าต่อเพราะคนจะยืนรอกันอยู่ตรงป้ายรถเมย์แล้วเต็มหมดแล้วก็ต้องโดดลงล่างขึ้นบนต่อเนี่ยก็จะเป็นงั้นเพราะอย่างสมมติว่าสุขุมวิทจากหน้าเอ็มโพเรียมยาวเข้าไปในเมืองอ่ะฟุตบาทนั้นน่ะค่อนข้างยาวค่อนข้างกว้างแล้ววิ่งสบายใช่ครับกว้างวิ่งสบายแต่ถ้าเกิดคุณมาเจออย่างสมมติซอยเอกมัยเนี่ยโอ้โหยิ่งหน้าบิ๊กซียาวมาอีกฝั่งนั้นเอกมัยเนี่ยผมจะไม่เข้าผมจะวิ่งเส้นมีเดียวิ่งตรงยาววันนั้นคงจะเป็นวันที่รถไม่มีร้านค้าขายรามข้างไอ้หาบเลขขายไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณวิ่งในเมืองได้ด้วยความเร็วประมาณนี้นี่ยากนะครับถ้าเกิดใครไม่ลองอาจจะนึกไม่ออกก็ยังสงสัยว่าตัวเองวิ่งไม่ได้ยังไงแต่ก็มันก็ไปมันได้ตรงนี้ไปแล้วฮะซึ่งไอ้ก็ภูมิใจคือเกิดอะไรขึ้นคุณหนุ่มทำไมคุณหนุ่มไม่วิ่งสมมุติว่าบ้านอยู่สุขุมวิท93คุณหนุ่มก็วิ่งมาที่สวนลุมแล้วก็วนสวนลุมไปดิตรงนั้นมันไม่ท้าทายตรงนั้นยังตรงนั้นในสวนนี่วิ่งน้อยมากคือผมไม่ชอบวิ่งที่จะวิ่งบนสั้นอย่างรอบนึง3โล5โลเนี่ยวิ่งบนสั้นเราจะไปของเราเรื่อยก็ไปทางยาวเรื่อยบนลุมใหญ่บนลุมใหญ่ครับตอนนั้นเนี่ยเราบันทึกด้วยอะไรแล้วครับเรามีนาฬิกายังครับหรือใช้มือถือผมก็ยังมือถืออยู่ก็ใช้มือถือโอเคนาฬิกาผมมาซื้อตอนที่ North Face ที่ผมก่อนประมาณก่อนจอมบึงโอเคก่อนจอมบึงก่อนจอมบึงแล้วไงต่อตอนนี้ก็คุณก็ลงก็ยังครับก็ยังวิ่งซิตรันอยู่อีก3อีกหลายครั้งอยู่นะครับที่ผมพูดก็คือ3พฤศจิกาผมก็วิ่งซิตรันกับภูพงษ์นะฮะก็5ชั่วโมงกว่า5โมง3พฤศจิกา2557เองนะปีที่แล้วนะเมื่อประมาณครึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมานี่เอง3พฤศจิกา57ก็วิ่งซิตรันกับครูพงษ์นั้นก็วิ่งเสร็จครูพงษ์ส่งครูพงษ์เสร็จผมก็วิ่งต่อนั่นก็5ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมง37วิ่งถ่ายรูปกันไปครับก็มาพักอีก2วันวันที่6พฤศจิกาผมก็มาวิ่งที่ว่าเวลาดีสุด4ชั่วโมง33ครับตอนนี้ผมพอดีมีโพยครับแล้วก็มาอีก2วันวันที่9พฤศจิกาผมก็วิ่งอีก6ชั่วโมงกว่าอันนี้คือวิ่งช้าแล้วต่อด้วยอันต้า12ชั่วโมงเดี๋ยวนะแต่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเป็นวิ่งในเวลาไม่ใช่วันอาทิตย์แล้วนะเวลาเย็นกลางคืนเวลากลางคืนคุณวิ่งกี่โมงคุณกินข้าวเสร็จไปวิ่งหรือวิ่งตอนไม่กินข้าวคือตอนเย็นก็วิ่งเลยแล้วกลับมาทำกินข้าวอย่างนี้ถึงบ้านกี่โมงก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้นี่ที่บ้านต้องเข้าใจมากๆเลยนะครับผมใช่ที่บ้านต้องเข้าใจมากๆเลยนะว่าเอ้าไม่ได้ไปไหนเริ่มวิ่งห้าโมงหกโมงถึงบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้เอาของมาวิ่งที่วางไว้ที่บ้านก่อนก็กลับบ้านก่อนไปส่งเอกสารเรื่องต่างก็มือเปล่าเก็บบอกเดี๋ยวไปวิ่งนะแล้วก็อุ้ยดูสภาพสามีหรือว่าพ่อคุณเห็นเคนคุณพ่อออกไปจากบ้านใส่ชุดก็รู้แล้วไม่ได้ไปไหนหรอกชุดอย่างเงี้ยมีแต่วิ่งอย่างเดียวครับอ๋อแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเราวิ่งเยอะขนาดนี้
มีใครรู้บ้างถ้าที่บ้านก็ภรรยาพ่อตาแม่ยายก็รู้ปกติที่บ้านผมที่ประจีนก็รู้ว่าผมมีผมก็ลงในเฟซไม่แต่เยอะขนาดนี้รู้ไหมก็ผมก็ลงเฟซพี่สาวก็รู้เขากลับไปบ้านต่างจังหวัดก็ไปซ้อมวิ่ง15โล20โลก็วิ่งแล้วเพื่อนๆที่ทำงานยังไม่รู้เพื่อนที่ทำงานก็รู้ว่าผมวิ่งแต่ไม่รู้ว่าวิ่งยาวขนาดมาทอนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือผมก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศตลอดเวลาผมไม่อยู่ที่นั่งงานเป็นส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณมาทำงานตอนเช้าที่ทำงานเลิกงานกลับถึงบ้านวิ่งระยะอย่างน้อยๆก็30กิโลครับ3 40กิโลคุณวิ่ง40กิโลแล้วก็กลับมาถึงบ้านกินข้าวเย็นตอนเช้ากลับบ้านนอนตอนเช้าไปทำงานแล้วตอนเย็นกลับมาอีกมาราธอนนึง2พักไป2วันพัก2วันถึงมากจะเป็น2วันพัก2วันแล้วมาต่อพัก2วันหรือว่า7วันคุณจะมาราธอนสัก3วัน3วันใช่ครับแล้วคุณทำอย่างนี้เป็นเวลาสักเดือนนึงผมทำอยู่2ครั้ง2เดือน2เดือน2เดือนคุณไม่มีอาการขาล้าอะไรบ้างเลยเหรอช่วงแรกล้าครับที่บอกช่วงแรกเนี่ยก็เดินลงขึ้นลงบันไดเนี่ยมันต้องมีกันบ้างนะลงบันไดก็เป็นครับหันหลังลงก็มีก็ทีก็จับราวลู่ไปอันนี้เป็นปกติมีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วนี่ที่ทำงานรู้เลยอันนี้มีอยู่แล้วที่บ้านเลยครับที่บ้านรู้ไม่แล้วคุณเป็นวิศวกรโยธาแต่โยธาในกลุ่มไหนอาคารอาคารตัวบ้านพักอาศัยอ๋อโอเคครับคือถ้าเป็นอาคารพวกออฟฟิศสำนักงานเนี่ยพวกสร้างตึก30ชั้นเนี่ยช่วงแรกๆที่มันไม่มีลิฟต์ด้วยตรวจงานคุณต้องบันไดอย่างเดียวนี่ผมบ้าน2ชั้นเป็นไม่เกิน3ชั้น4ชั้นอะไรเงี้ยเป็นสำนักงานตรวจงานง่ายครับผมใช่อ๋ออ่ะครับเฮ้ยแต่ว่ามันน่าประหลาดใจนะครับคือหมายถึงว่าการสร้างกล้ามเนื้อผมเชื่อล่ะถ้าคุณหนุ่มทำมาสักสมมุติว่า3สัปดาห์เนี่ยคุณหนุ่มคงอยู่ตัวแล้วล่ะแต่ว่าช่วงแรกที่การสร้างมันขึ้นมาแล้วไปทำงานตอนเช้าแล้วไปโอ้โหมองกลับย้อนกลับไปไหมเราทำได้ยังไงวะมองย้อนกลับไปนี่ผมให้เครดิตกับของครูคุดินอ้าวเหรอการซ้อมของคุดินคือการซ้อมของคุดินเนี่ยจะมีว่าวิ่งช้าพยายามวิ่งช้าเพื่อระเบิดกล้ามเนื้อให้มันรับให้มันแบบคือวิ่งช้าเนี่ยถ้าใครวิ่งช้าเป็นกล้ามเนื้อมันเหมือนว่ามันแตกตัวมันจะสร้างความแข็งแรงตรงนี้ก็คือวิ่งช้าเป็นผมโดนแอดมินว่าคุณหนุ่มวิ่งช้าให้เป็นนะคือผมก็ยากเลยนะครับวิ่งช้านี่ยากนะวิ่งช้าคือฝึกการหายใจฝึกระเบิดพุนกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นแต่เหตุการณ์วิ่งช้าเกิดก่อนที่คุณหนุ่มจะมาวิ่งแบบ2เดือนที่บอกว่าได้อันนี้ก็คือฝึกในช่วงที่ฝึกของอันนั้นก่อนคูดินอ่ะใช่ครับก็คือเหมือนการเป็นการฝึกมาเป็นการฝึกมาผมไม่ให้ดีตรงจุดนี้อ่ะอย่างนี้ก็เราทำมาราธอนได้สัก3มาราธอนใน7วันเราทำอย่างนี้เป็นเวลาสัก2เดือนผมทำอยู่2เดือน6มาราธอนใน2เดือนซึ่งตอนนี้เพื่อนบางคนที่เป็นนักวิ่งบอกต้องพักนะปกติจริงๆมาราธอนแรกปุ๊บต้องพักอย่างน้อย1อาทิตย์ต้องกายฐานยืดเหยียดต้องอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอยู่จักรยานกับว่ายน้ำบ้างไหมว่ายน้ำมีเพราะว่าหนึ่งแต่ไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งช่วงแรกนี่ลูกสาวที่ไปเรียนว่ายน้ำยังไม่เรียนว่ายน้ำเนี่ยผมก็ไปกับลูกสาวไปว่ายลูกสาวหลังจากนั้นนะพอดีมีลูกภรรยาก็ให้ครูมาสอนอันนี้ผมก็เลยไม่ได้ว่ายนับครั้งได้ไม่ถึง 3-4 ครั้งต่ออะไรอ่ะต่อเดือนนะก็ไม่ถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะนับอะไรได้เลยนะใช่ครับใช่ใช่ไหมจักรยานก็มี MTB เก่าคันนึงก็ช่วงที่ยังไม่ได้เข้าฝึกก็ปั่นเล่นๆ10โล15โล20โลก็ช้าปั่นช้าตอนนี้จอดยางรั่วอยู่ที่บ้านไม่ได้ปั่นมันไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปอ่ะแล้วก็แล้วยังไงเราพอถึงปีใหม่แล้วสิยังครับก็คือสนามที่วิ่งเนี่ยไป2สนามสนามของจอยแอนด์จอยสนามของสนามหลวงมินิมามินิใช่ไหมมินิฮาร์ฟครับมาสนามที่3เนี่ยผมลงสนามจริงของฮาร์ฟเริ่มขยับฮะจาก10โลสนาม15โลสนามเป็น21กรุงเทพมาราธอนวันที่16พฤศจิกากรุงเทพมาราธอนเมื่อปีแล้ว2557 57ใช่ครับใช่ผมลงฮาร์ฟไปลงฮาร์ฟไปลงฮาร์ฟไปตั้งเป้าว่ายังไงก่อนวิ่งตั้งเป้าว่าต่ำกว่า2ชั่วโมงต่ำกว่า2โอ้ยน่าจะโอเคครับผมก็วิ่งไปชั่วโมง52ผมว่าน่าจะสบายๆนะก็อากาศดีเช้าอยู่อากาศดีแล้ววิ่งสบายๆยังไม่หมดนะเพราะว่าหนึ่งคือเราไปซ้อมมาราธอนมาต้อง6มาราธอนซึ่งเราได้มันแล้วก็ทำได้ในส่วนของต่ำกว่า2ซึ่งมันเกินความสามารถมันก็ถามว่ามันยากไหมถ้าไม่ฝึกมามันก็ยาก
ันนี้เราก็เหมือนเราฝึกที่รันมาทอนความอึดเราได้แล้วการหายใจได้แล้วขายแล้วมันก็สบายไม่มีตะคริวไม่มีอะไรกินน้ำก็ไม่กี่สเตชันครับผมเอาเราไม่ได้กินน้ำทุกสเตชันด้วยไม่ได้กินทุกสเตชันครับแล้วก็นี่เขามีแตงโมมีกล้วยมีอะไรให้มีแตงโมชิ้นหนึ่งกล้วยไม่ได้กินแต่ระยะฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยไม่ต้องก็ยังสบายสบายอยู่เนาะผมว่าแค่น้ำเนี่ยสบายสบายเลยน้ำกับผลไม้ทั้งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับถึงจุดนั้นแล้วเราผมค่อนข้างประหลาดใจอยู่หลายจุดนะแต่ถ้าในแง่ของการเข้าร่วมงานเนี่ยประหลาดใจว่าถ้าคุณวิ่งได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณยังจะไปลงฮาล์ฟอีกเนี่ยมันน่าจะมาฟูลหรือมันน่าจะไปก็คือจริงๆผมก็อยากจะไต่ระดับแต่ตอนที่เราซ้อมเราดันไปซ้อมที่หนักกว่าใช่หนักกว่าก็เลยอันนี้ไปเก็บบิ๊บให้ครบระยะนะก็คือ10โลฮาล์ฟก็ได้มา2แล้วครับผมถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่รู้จักเราเนี่ยคำถามที่เราคำเตือนที่เราได้ยินบ่อยๆคือระวังเข่าพังเนี่ยฟังจนชินไปเลยใช่ไหมใช่ๆก็มีคนพูดนี้นะมีคนพูดนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราวิ่งระยะไกลเราวิ่งติดกันอย่างเงี้ยอย่างถ้านักกีฬาเขาจริงเขาก็มาคอนหนึ่งเขาก็จะเป็นสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ใครเนี่ยก็สองอาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็เล่น3-4วันติด3-4วันติด3-4วันติดอย่างเงี้ยมันก็เขาเตือนว่าระวังเข่านะระวังอะไรเงี้ยแต่ถามจริงผมวิ่งช้าผมไม่เป็นเลยนะจากที่เราซ้อมเนี่ยหลังจากตะคริวกินที่37โลนั้นน่ะมาก็ไม่ตะคริวกินเลยก็ไปเรื่อยไปได้ก็มีตะคริวมีเกลือบ้างมีเสริมน้ำมะพร้าวบ้างโพแทสเซียมอะไรบ้างเงี้ยฮะก็ไม่เป็นตามปกติเนี่ยนักวิ่งเขาจะมีอาการบาดเจ็บ3อย่างครับที่มักจะเห็นกันก็คือพาราฟาเชติสก็คือใต้ฝ่าเท้าอันนี้ลองช้ำนะครับไม่เป็น ITBS คือข้างขาอันนี้เป็นอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นถ้าเป็นมันรักษานานเลยนะเป็นเพราะหนึ่งคือหลังจบฮาล์ฟมาราธอนที่กรุงเทพแล้วผมมาวิ่งมินิของงานบางทองกุ๊บนะครับอันนี้ก็ตั้งเป้าว่าเอ้ยเราต้องต่ำกว่าอันนี้ต่ำกว่า50นาทีเราต้องตั้งเป้าว่าต่ำ50นาทีผมก็ทำได้คือวันที่23พฤศจิกายนครับเอาบางทองกุ๊บผมทำไป 47.21 นาทีแต่ระยะขาดไป300เมตรระยะของงานเขาใช่ไหมของงานเขาของงานขาดไป300เมตรแต่เวลาเราก็ถือว่าเออโอเคอ่ะ47เนี่ยก็ถือว่าได้แต่นี้เจ็บครับเจ็บ ITB อุ้ยแล้วคุณทำไงอ่ะผมก็พักเลยครับพักยาวแค่ไหนอ่ะที่ผมพักไปเริ่มเจ็บ ITB ผมพักไปจนผมมาวิ่งอีกทีตอนมกรา1มกราพฤศจิกายนมกราประมาณไม่นาน23พฤศจิกายนผมพักไม่นานคือผมก็กินยาเข้าไปกินยาประคบเย็นบ้างอันนี้ผมว่ารักษายากแต่ผมหายอยู่มาเป็นทีตอนที่วิ่งไปราชบุรีอีกห่างจากครั้งแรกห่างจากพฤศจิกายนเท่าไหร่ไปราชบุรีนี่คือในส่วนของวิ่งจอมบึงอ๋อจอมบึงโอ้ยจอมบึงก็18มกราไปครับผมอีกอันนึงที่เดี๋ยวกลับมาที่การบาดเจ็บอีกอันนึงก็คือตอนนี้สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่พวกเก่าๆจะไม่ค่อยเป็นก็คือหน้าแข้งด้านหน้าแข้งผมจำชื่อไม่ได้ชินสปรินต์แต่ถ้าเกิดอันนั้นส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่วิ่งเร็วและเยอะเกินไปในเวลาสั้นคือกล้ามเนื้อยังสร้างไม่ถึงแต่ว่าถ้าระดับนี้ผมว่าไอ้อาการนี้ไม่มีแล้วไม่ค่อยเป็นจะเป็นก็คือเป็น ITB อยู่2ทีครับครั้งที่แรกที่วิ่งจากตัวกรุงเทพมาราธอนมาก็มาวิ่งของจอมเป็นแล้วมันวิ่งไม่ได้เลยนะมันจะเจ็บมันเจ็บมันเจ็บข้างขวาที่เป็นข้างขวาเจ็บไม่ดีเลยเจ็บแล้วก็หนวดยาบ้างกินซื้อยาร้านมากินประคบเย็นประคบร้อนก็การบริหารถุงทรายใส่เท้าแล้วก็ยกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นี่ยังมาไม่ถึง29มาราธอนเลยนะแล้วไงต่อก็หลังจากที่งาน Run for Kids ของวังทองกรุ๊ปนะครับ21ไอ้10อันนี้มินิอันนี้10นี่ได้บอก47นะครับให้47นะครับก็มาในส่วนของต้นปี1มกราคม58ผมก็มีโครงการมีโครงการก็คือวิ่งไหว้พระวิ่งไหว้พระกับน้องๆก็คือผมก็ไปวิ่งเซอร์เวย์วัดที่จะไหว้พระในกรุงเทพ19วัดก็วิ่งไปเซอร์เวย์แล้ววันที่1เนี่ยผมก็จัดอันต้า50กิโล7ชั่วโมงกว่า7ชั่วโมง54อันนี้เริ่มมีอาการเจ็บเนี่ยไอทีที่บอกขึ้นมาเริ่มเจ็บเข่าขวาแต่ว่า7ชั่วโมง50กิโลมันก็ไ
ม่ได้เร็วมากไม่เร็วแต่มันมีอาการเจ็บละเริ่มมีอาการเจ็บเอ้ยเริ่มแป๊บๆเริ่มแบบเข่าเริ่มปวดละข้อหนึ่งคือเราสะสมมาอมา2 3เดือนที่วิ่งระยะนี้โดยที่เราไม่ได้แบบดูแลไม่เคยไปนวดร้านไหมก็ช่วงหลังนี้เริ่มมีละเริ่มไปนวดร้านก็น้ำมันทั้งตัวนวดร้านก็โอ้ก็ดีขึ้นก็แต่วิ่งเสร็จตั้ง 2-3 วันนะไปนวดไม่วิ่งเสร็จแล้วไปนวดเลยก็วิ่งเสร็จ2วันให้เส้นมันคลายตัวไปนวดก็โล่งสบายครับผมนะครับพักการบริหารเยอะๆพักก็ซิทตอนที่พักก็ซิทอัพโดดเชือกวิดพื้นอะไรก็ว่านไปนั่นนะฮะแล้วก็มาวิ่งอีกทีอันผม1มกราคมที่ว่าตั้ง50กิโลแล้ววันที่4มกราคมผมจัด100กิโลแรกในชีวิต100กิโลก็ถามว่าหายมันหายยังหายเจ็บไหมยังไม่หายแต่วิ่งแล้วมันไปได้ครับน้องน้องที่วิ่งด้วยกันคือน้องนุ๊กฮะที่วิ่งไปพักก็บอกพี่หนุ่มเจ็บแต่วันที่4มกราคมก็ไปวิ่งเจอกันที่สวนรถไฟก็ไปวิ่งบนในสวนกันน่ะ100กิโลบนรถไฟออกจากบ้าน 01:42 อ๋อผมนึกออกแล้วเขามีผมเห็นใน Facebook วิ่งกันในสวนรถไฟครับวิ่งในสวนรถไฟเป็นบรรยากาศดีเพราะหนึ่งคือต้นไม้ลมเดือนวิ่งได้ทั้งหมดแล้วออกจากบ้านคุณวิ่งไปเลยป่ะผมวิ่งออกจากบ้านเลย 01:42 คุณนับกิโลที่1จากศูนย์จากที่บ้านเลยสตาร์ทไปถึงสวนรถไฟก็ประมาณเกือบ30โลนะแล้ววิ่งบนนั่งอีก70โลเพราะคุณสวนรถไฟก็30กิโลอะไรครับผมออกบ้านตีหนึ่งถึงสวนรถไฟประมาณตีห้ากว่าแล้วคุณครบรอบ100กิโลเมตรที่เวลาผมกิโล100กิโลเมตรแรก100กิโลเมตรแรกผมใช้เวลาไป100กิโลเมตรแรกของผมเนี่ย14ชั่วโมง35 14ชั่วโมง35 30โลแรกวิ่งเองแล้วอีก50โลเนี่ยมีน้องที่วิ่งด้วยกันน้องเอสเปิร์ตนะฮะวิ่งลากให้อีก50กิโลก็วิ่งไปด้วยกัน50กิโลแล้วก็โลที่80มา90เนี่ยวิ่งเองแล้วก็กิโลที่90เป็น100เนี่ยมีน้องนิวที่เป็นนักวิ่งด้วยกันก็มาลากให้อีก10กิโลใช้เวลาไป14ชั่วโมง35 6โมงเย็น15นาทีประมาณนั้นก็เสร็จปุ๊บตอนเย็นมีงานแต่งน้องภรรยาเอาเสื้อไปรอไปรอที่ไหนที่โรงแรมแถวประตูน้ำแถวนั้นประตูน้ำไม่ได้อาบน้ำอายมากโอ้ยเปลี่ยนชุดปุ๊บนั่งกินต่อเงือกกลิ่นโอ้โหกลิ่นสุดยอดเลยนะไม่มีที่อาบน้ำก็ส่วนรถไฟเขาคงนี่ผมว่ากันก็วิ่งเสร็จปุ๊บก็เรากลัวรีบเลยรีบเลยรีบมาเดี๋ยวกลัวไม่ทันแล้วยังไงสมัยนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนตรง100กิโลเนี่ยเราอยากรู้ว่าตัวเองทำได้ไหมใช่แล้วผลออกมามันดีกว่าที่คิดหรือแย่กว่าที่คิดมันดีกว่าที่คิดดีไม่ได้คิดดีไม่คิดเพราะจริงคิดว่าต้องอย่างน้อยไม่ต้องมี16กิโลชั่วโมงขึ้นแต่คิดว่าเราจบด้วยคิดว่าจบวันนั้นออกมาจะคิดว่าจบแน่ๆคิดว่าจบแน่ๆคือยังไงคิดว่าจบเพราะ50เนี่ยเราวิ่งแล้วเรายังไปได้อันต้า12ชั่วโมงแล้วก็วิ่ง77กิโลแล้วก็ไปได้10ชั่วโมงแล้วก็60กิโลแล้วก็ไปได้รู้ว่าตัวเองสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็เลยอ้าวเลยแล้วนั้นเลยลองเลยไม่ได้100ไม่จบไม่กลับณจุดนั้นเรามีรองเท้ากี่คู่ละรองเท้าจุดนั้นยังมีคู่เดียวอยู่เป็น Asics GT 2000ไอ้คู่แรกเลยนะคู่แรกคู่แรกซื้อนั่นเทวนิวันเนี่ยนะครับคู่แรกยังอยู่มีก้อยขาสองฝั่งตอนนี้ก็มาเย็บไว้เย็บแล้วใส่ปุ๊บมันไม่เหมือนกับว่าหนึ่งมันเย็บมันตึงอุ้ยมันไม่ล่อเป็นพันกิโลเหรอรองเท้าคู่นั้น 2,000 กว่าโล 2,000 กว่าโลมันไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่วิ่งดีสภาพดีอยู่จริงว่ะเว้นแค่นิ้วก้อยนิ้วโป้ที่ขาดพื้นยังดีอยู่พื้นนี่ไม่รู้สึกแบบข้างไหนข้างหนึ่งเพราะผมลงเท้าผมจะลงเต็มเท้าเพราะแต่ผมลงเต็มเท้าพอดีไม่ได้เอามาด้วยไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วไงต่อครับก็วันนั้นก็ร้อยโลคิดว่าต้องทำให้ได้ก็ได้แล้วสำเร็จที่นอร์ทเฟสก็เลยนอร์ทเฟสอันนี้จากร้อยโลเสร็จปุ๊บก็พักนะฮะพักก็มามีวันที่พักเสร็จไปวันที่16-18ของจอมบึงอันนี้ครูพงเหมือนกันครับครูพงชินุพงบุตรผาเนี่ยก็คิดโครงการเพราะ30ปีจอมบึงเนี่ยเขาครบรอบ30ปีก็เลยคิดโครงการ30ปีจอมบึงร้อยไมล์วิ่งว่าวิ่งจากกรุงเทพไปราชบุรีแล้วไปวิ่งต่องานมาทอนที่จอมบึงครับผมแต่ก็คิดโครงการขึ้นมาก็มีเพื่อนนักวิ่งพี่น้องมาวิ่งด้วยกัน12ท่านมีรถเซอร์วิสหัวท้ายมีรถร่วมมีรถคือคุณหนุ่มเป็น1ใน12นะผมเป็น1ใน12
ครับเอ้าก็ออกจากตัวสนามหลวงแล้วเราไปสนามหลวงไงนั่งแท็กซี่ไปเลิกงานเสร็จนั่งแท็กซี่ไปครับผมก็วิ่งอยู่สนามหลวงเที่ยงคืนฮะเที่ยงคืนยังไม่ได้นอนเลยนะยังคืนนั้นไม่นอนคืนนั้นไม่นอนก็คือทำงานเสร็จกลับมาก็วิ่งต่อถึงจุดที่พัญญาถามอะไรบ้างยังเนี่ยไม่คราวนี้รู้แล้วว่าถึงเลยจุดนั้นแล้วเราจุดว่าวิ่งทำไมวิ่งอะไรไม่มีถามแล้วเพราะเดี๋ยวไปวิ่งนะจะอ๋อผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ห่วงในแง่นั้นแต่ว่าการที่ไม่ได้นอนแล้วไปเลยเนี่ยมันไปวิ่งตอนกลางคืนมันต้องมีกันบ้างวะก็คุยกันรู้เรื่องเข้าใจว่ายังไงหนูก็ห้ามพี่ไม่ได้ใช่ก็มันก็วิ่งแบบไม่ได้นี่ก็คือเที่ยงคืนก็วิ่งไป12คนก็มีรถปิดหัวท้ายมีรถมูลนิธินำหน้านำเส้นทางให้ก็เป็นอะไรที่สนุกใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากสนามหลวงไปถึงราชบุรีถึง6:00 นได้90กม. 10เฮ้ย8ชั่วโมงเที่ยงคืนนะครับอ๋อใช่ไม่ผมมัวแต่ไปคิดว่านะคุณ100กิโลใช้เวลาแค่14แต่ว่าไม่ใช่ครับนี่เราวิ่งหลายคนมันต้องกินข้าวด้วยมันต้องอะไรเลยวิ่งไป10โล15โลก็มีพักมีเพราะแต่ละคน12คนนี่เพจไม่เท่ากันนั่นสิก็วิ่งไปช่วงท้ายเนี่ยมีวิ่งโลนึงเดิน2นาทีวิ่ง2โลเดิน1นาทีแล้วก็มีพอนึงมันเริ่มแดดส่องบ่าย3 4โมงเริ่มส่องผมจับเจ็บไปทีวีผมขึ้นก่อน2กิโลไอ้4กิโลผมขึ้นรถก่อนเพราะไม่ไหวเราเจ็บจริงก็เลยขอขึ้นก่อนผมเขาได้94ผมได้90วันแรกก็1คือเราเจ็บแล้วก็พักคืนหนึ่งตอนเช้า17ใช่ไหมก็วิ่งจากตัวเมืองราชบุรีไปสถานข้อเด็กพิการทางสมองและปัญญาว่าเราได้รวบรวมเงินที่เพื่อนๆนักวิ่งเนี่ยหรือคนนี้เขาบริจาคมาไปมอบให้พอมาเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปที่สนามจอมบึงพักอีก1คืนเช้ามาก็วิ่งมาราธอนผมว่าทุกคนต้องรู้สึกเหมือนผมอะแล้วคุณหนุ่มวิ่งมาราธอนใช้เวลาเท่าไหร่อันนั้นผมเป็นเพเซอร์ที่ระยะผู้นำวิ่ง5ชั่วโมงครึ่งเอาสบายไม่จนเกินไปนักเนาะผมว่ากำลังสบายแต่มีน้องที่วิ่งด้วยกันไปน้องกิฟต์นะฮะ3ชั่วโมงกว่าหมายถึงว่าเขาวิ่งจากกรุงเทพไปไม่ใช่กันนี่ครับไปด้วยกันนี่แหละเราวิ่ง3ชั่วโมงกว่าโอ้โหน้องบาสที่อยู่ขอนแก่นโอ้โห3ชั่วโมงกว่าน้องฮอนด้าอันนี้ใครต้องรู้จักทุกคนฮอนด้าก็3ชั่วโมงกว่าถามจริงแล้วถ้าเราทำเลยครับเราคิดเราลองเล่นเราเดาไหมเราได้ก็ผมว่าผมไม่อยู่ที่4ชั่วโมงเวลาเดิมของผมเวลาเดิมไม่น่าเกิน4ครึ่งไม่น่าเกิน4ครึ่งก็ไม่น่าต่ำกว่า4:15มันก็คือเราก็ไม่ไปอัดเลยแล้วไม่ไหวเพราะเราวิ่งแต่ด้วยแต่โทษทีน้องๆเหล่านั้นน่ะอายุเลข3เลข2เลข3เลข3ต้นๆใช่ไหม2ปลายๆ3ต้นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคนละรุ่นกับเราครับผมแต่ว่าด้วยวัยของเราแล้วด้วยความฟิตของเราแล้วเนี่ยเราวิ่งจากกรุงเทพไปถึงที่จอมบึงเนี่ยครับเช้าวันนั้นเนี่ยมันล้าคือมันล้าไหมหรือว่าคุณยังสบายอยู่ก็ยังสบายอยู่ก็เย็นคืนนั้นก็อาบน้ำก็ประคบแข็งให้มันกระตุ้นมันหน่อยอะไรเงี้ยก็นอนเช้ามา5:00ก็ตื่นมากินข้าว5:00ครึ่ง6:00ก็ออกวิ่งทุกคนเป็นเหมือนกันหมด12คนฟังแล้วยังเหนื่อยแทนเลยครับ12คนเก่งจริงๆแล้วในกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวจะมีไฮไลท์เป็นยังไงแล้วไงต่อก็ในส่วนก็จบงาน16-18ของงาน30ปีจอมบึงอันนี้ก็พักเลยครับครับอันนี้ก็เริ่มหันมาอันต้าเทลละเริ่มรู้เองว่าไอ้ตัวเองนี่วิ่งคำว่าพักเนี่ยนิยามคำว่าพักคืออะไรพักนี่คือไม่วิ่งเลยเป็นระยะเวลาก็บางทีก็มี2อาทิตย์เดือนนึงก็มีเฮ้ยไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยก็คือหยุดพักไปเลยไม่วิ่งเลยแต่ก็ไปซิตอัพไปวิ่งพื้นไปโดดเชือกอย่างเงี้ยไม่วิ่งเลยเกินอาทิตย์เดียวก็ยากแล้วนะครับรู้สึกผมนะผมมีพักไปช่วงพักหนักไปเดือนหนึ่งเต็มมีครับแต่รู้สึกว่าแล้วไงพอกลับมาก็สบายเลยกลับมาก็มาฟื้นความฟิตนิดหนึ่งก็5โล10โล15โล20โลแต่ร่างกายมันจะมีความรู้สึกก็ยังสบายก็ได้อยู่ก็ถือว่าปกติอยู่ไม่ได้ว่าไอ้กลับมาโอ้โหหอบเหนื่อย
ไม่ใช่ก็คือเราความคิดเรามีแต่แค่ว่ามาฟื้นให้มันได้เหมือนเดิมตอนนี้เริ่มมองว่าไอ้ตัวเองเนี่ยชอบวิ่งระยะยาววิ่งมาทอนติดกันวิ่งได้50โลนี่โอเควิ่งได้แต่เราก็ไม่ใช่สายความเร็ว50โลวิ่งเร็วแบบเหมือนพี่สัญญาหรือเหมือนอีลิตเขานะแล้วก็ไปของเราให้จบงานโอเคนะครับแล้วก็ไปของเราก็จบจากจอมบึงอันนี้ก็มาเทลสนามแรก TNF 100 2015ครับในฐานะที่ได้อย่างน้อยเราวิ่ง100กิโลมา2ครั้งผมนับว่าคุณวิ่งไปราชบุรีแต่มันไม่ร้อยก็ร้อยแหละใกล้เคียงมาก168กิโลเป็นไอ้ TNF 100กิโลเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายในแง่ว่าจบไม่จบแต่มันเป็นว่าใช้เวลาเท่าไหร่มากกว่านะใช่ครับใช่แต่มันจะท้าทายตรงเรื่องความชันว่าเราไม่เคยวิ่งขึ้นเขาลงเนินถ้าชีวิตเราอยู่กรุงเทพเราจะหายมันจะหายากมากไม่เคยเลยไม่เคยเลยก็การซ้อมก็ไม่เคยไปวิ่งขึ้นสะพานร้อยวิ่งสะพานร้อยก็ขึ้นลงปกติครับก็กังวลอยู่กับการลงสมัครทีเอฟ100กิโลโซโล่นะฮะแต่ก็กะว่าไอ้ยังไง16ชั่วโมงเราต้องจบให้ได้ตั้งเป้าไว้16ชั่วโมงเขาให้จบที่ก็คัตออฟที่18แต่คัตออฟใน18นี่คือท้ายสุดแต่จะมีคัตออฟในแต่ละซึ่งอีกที่พี่ป๊อกแกก็บอกแกก็ไม่ผ่านพี่ป๊อกแกพอดีแกที่แกเท้าพี่ก็แกก็เลยเจ็บไม่ผ่านเพราะผมคัตออฟนี่ผมยังล้ำหน้าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่ก่อนเข้าก่อนครึ่งชั่วโมงของทุกด่านโดยประมาณของทุกด่านครับก็จะมีเป็นเอกสารอยู่เลยโอ้โหจดละเอียดจริงนะผมเป็นคนชอบจดอันนี้เก็บสถิติตัวเองไว้ดีดีมากๆตัวนี้ก็คือตัวแผนที่ครับแผนที่แล้วก็ตัวเรื่องเวลาในแต่ละสเตชันครับผมเราใช้วิธีซูมแบบนี้ครับครับได้ครับลองดูครับรายการเราซูมแบบนี้ครับครับน้องๆก็จะรู้ว่าพี่หนุ่มจดแล้วพี่หนุ่มก็จะมีสติว่าเวลาตั้งเป้าเท่าไหร่เวลาเข้าเท่าไหร่หลุดเท่าไหร่อะไรก็จะมีครับผมเป็นชอบจดอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่เล่าใน TNF ไหม TNF ถามว่าเราไปวิ่งเทลเนี่ยเราวิ่งร้อยมา2ครั้งนี่เรามั่นใจไหมไม่มั่นใจพี่ป๊อกครับมีตารางซ้อมร้อยไมล์ไหมร้อยร้อยกิโลไมล์ป๊อกก็ส่งลงในห้องอันต้าก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวที่ตารางซ้อมร้อยกิโลอ๋อเทพป๊อกอันนี้คือพี่เทพป๊อกมีให้ลงอยู่ในห้องก็เสร็จเรียบร้อยมาปิดก็ซ้อมไปก็ถือว่าได้ตรงนี้ในส่วนหนึ่งที่เสริมในส่วนของความแข็งแรงโปรแกรมของการวิ่งให้มันถูกต้องนะฮะแล้วเราก็วิ่งดุยๆของเราไปบางทีมันก็ไม่ได้แค่ความอึดอย่างเดียวแล้วทีนี้มันออกมาอย่างที่เราผมวิ่งไป16ชั่วโมง44โอเคใกล้เคียงกับที่เราตั้งไว้ลดเป้าไป40กว่านาทีเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเรื่องความชันความสูงหลุดแบบมีเจ็บใจไหมไม่มีไม่เจ็บไม่เจ็บใจมีเจ็บใจอยู่เพราะว่าหนึ่งรอบแรกเนี่ยโอ้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจวิ่งขึ้นเขาลงเนินตะคิวให้มาถารอบสองนี่อย่างที่ป๊อกบอกว่าไม่อยากออกเลย รอบสองนี่นั่งอยู่พักหนึ่งก็หลายคนน้องหลายคนน้องบ้านที่ขอนแก่นฮะเป็นไงเฮียหนุ่มไวไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวออกแน่นอนเลยน้ำท่าไปแบบก็เสร็จก็ออกวิ่งออกต่อน้ำก็ลืมเติมก็ไปเติมที่อ๋อแต่เขามีเติมให้มีที่พักที่ผมไปพักก็ไปเติมน้ำเงินก็ไม่มีเดี๋ยวผมเย็นผมมาจ่ายหน้าเลยไปเติมเสร็จแล้ววิ่งไปเลี้ยงในคิวไปรอบสองนะครับแล้วมันมีตรงที่ว่ารอบสองเนี่ยโดนเจ้าที่ตัดระยะก็ผมวิ่งไป98โล37 9.37 นะฮะโดนตัดระยะไป2ช่วงซึ่งเป็นดราม่ากันมีดราม่ากันเลยอ่ะปีนี้ตัดแบบบางทีบางคนนี่โดนตัดไปแบบเป็น CP เลยเงี้ยผมโดนไปแค่ประมาณสักโลกว่าๆ นิดเดียวนิดเดียวหลังนั้นเขาก็ปรับเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ละเวลาที่เราเข้าก็ภูมิใจว่าเราทำได้ลุ้นเป้านิดหน่อยครับก็จบทีนี้มาด้วยการสังเวยเล็บไปหลุดไป6เล็บดำหมด6เล็บเลยดำแล้วก็ดำแล้วก็เขาคือผมตัดเลยดำแล้วผมตัดผมดึงออกเลยจอมบึง2เล็บลืมบอกจอมบึง2เล็บผมว่าคนวิ่งเป็นทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่าลืมเล่ากันแต่ว่าทุกคนโดนทั้งหมดจอมบึงโดนไป2เล็บแล้วก็ทีเอฟโดนไป6เล็บครับ
ที่จะไม่หลุดกับนิ้วโป้งอ่ะแหละไอ้ที่เหลือผมว่าหลุดกับหมดอ่ะนิ้วโป้งผมหลุดโอ้โหนิ้วโป้งหลุดเลยอ่ะหลุดนิ้วโป้งหลุดแล้วไอ้โทษทีไอ้เอซิคู่นั้นนี่ไปจอมเอ้ยไปทีเดฟได้ไหมไม่แล้วไอ้เป็นรองเท้าคู่ที่สองแล้วซื้อก่อนไปวิ่งประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์คือเรารู้ว่าสภาพอย่างนั้นแล้วว่าเตรียมรองเท้าแล้วในเรื่องศึกษาแล้วอ่ะไปต้องมีอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาก็มีกฎกติกาว่าเป้น้ำรองเท้าไฟฉายเฮดแลมป์อะไรต่างต้องมีนะเออก็เริ่มพี่ป๊อกไปน้ำพี่โอเครุ่นนี้ไปก็สั่งพี่ป๊อกมาแล้วตัวรองเท้านี่ผมไปดูที่ห้างก็ได้ตัวในส่วนของโซโลมอนมาก็ใส่งานเดียวแล้วก็เก็บอยู่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ละไม่เพราะว่ามันเพราะว่าหนึ่งคือมันไทวิ่งเทลมันจะเป็นดอกยางที่ใหญ่นะฮะแล้วก็ในส่วนที่สองคือหน้าเท้ามันแคบนิดหนึ่งตอนซื้อก็คิดว่ามันสบายใส่แต่โซโลมอนมันไม่สบายไม่สบายครับก็เป็นคู่รองเท้าคู่ที่สองที่ซื้อที่ซื้อครับก็จบทีเอฟมาก็อย่างที่บอกคือพักไปอันนี้ช่วงที่พักเนี่ยก็มีแต่เราจบ TNF เนี่ยมีแค่เล็บที่เราถอดแต่ว่าอย่างอื่นเราปกติไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรกับผมไปคนเดียวด้วยขับรถไปคนเดียวขับกลับคนเดียวครับพอดีภรรยาเขาไม่ได้แต่ว่าทั้งตัวเราปกติสบายเลยก็คือเดินเหินปกติก็เช้าทุกวันต้องขับรถกระบะไปทำงานกระบะเขาเหยียบคันเลยทางก็ปกติก็ไม่มีอะไรครับคืออาการที่ว่าขาตึงเหยียบไม่ได้ไม่มีคือปกติละตอนนี้ถือว่าไปได้แล้วตอนนี้เราลงบันไดให้ถอยหลังเนี่ยเป็นเรื่องชินแล้วใช่ครับเดินหน้าครับแต่ก่อนช้าหน่อยก่อนช้าแล้วก็อันนี้ก็ทีนี้ก็พักยาวเนี่ยตอนนี้พักเป็นเดือนพักเป็นเดือนก็พักเลยครับตอนถามว่าช่วงที่พักก็พักเป็นเดือนเนี่ยเพราะอะไรพักแบบให้ร่างกายมันเรารู้แล้วเรารู้จักผ่อนแล้วผ่อนแล้วคือไม่ได้แบบอุ้ยติดกันเนี่ยพักก็แต่ก็จะมีพักแบบไม่พักยาวก็มี5โลบ้างใน1สัปดาห์10โลบ้าง1สัปดาห์แต่ก็พักไม่ใช่เพราะว่าบาดเจ็บไม่ใช่แต่พักเพราะเรามีแผนว่าเราถึงเวลาต้องผ่อนบ้างต้องผ่อนครับใช่ไปดูในเอ็นโดก็คือจะมีเดือนที่หายไปเลยอีกเดือนผมก็คิดว่าสำหรับนักวิ่งทั่วๆไปหรือคนที่ออกกำลังกายไอ้เนี่ยไอ้การพักเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามเนาะจริงมันก็สำคัญเพื่อร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างที่ผมดูนะว่าวันที่30ผมแข่งนอตเฟสใช่ไหมผมมาวิ่งอีกทีวันที่4เดือนมีนาโอ้นาน30มกราคม4มีนาผมพักอยู่เป็นเดือนกว่านานนะนานจริงๆผมนี่ผมพักคือไอ้ช่วงพักเนี่ยผมก็โดดเชือกทิศอัพมิดพื้นไปไม่ได้แบบแต่วิ่งไม่ได้วิ่งแบบเป็น10โล5โลบ้างแต่วิ่งลู่นะวิ่งลู่ซื้อมาไว้ที่บ้านมีที่บ้านไม่ได้ตากผ้าซื้อมาใช้จริงช่วงแรกก่อนที่จะมาวิ่งสนามก็วิ่งลู่ก็ปรับความชันบ้างเลยก็ภรรยาก็วิ่งบ้างลูกสาวก็มาวิ่งแต่ช่วงหลังผมไม่ได้วิ่งลูกก็จะมีภรรยาลูกสาวในหลังจากที่กลับมาซ้อมนี่เรียนแบบอีลิตพี่ป๊อกเอ้ยพี่สัญญาลากยางลากยางนั้นไซส์อยู่ที่สุขัยบาน5เส้นตัดจากสุขัยบาน5ไปตัดกับตัวสะพานใหม่ใช่ไหมฮะมีเส้นหนึ่งนี้ก็ทำถนนใหม่เอานึกไม่ออกแล้วไงต่อครับก็คือเตรียมยางเตรียมเชือกไปลองลากดูได้กำลังขาเยอะครับลากยางทั้งลากทั้งดันนะฮะก็ทำลองดูเลยหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดว่าไม่รู้มาก่อน คือมันมีอยู่งานหนึ่งที่พี่ป๊อกไปผมเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าใครไปสัมภาษณ์พี่ปุ้ยไปสัมภาษณ์โอเคพี่สัญญาครับคุณต้องให้เครดิตแกหน่อยแกเขียนที่ไหนจำได้ไหมฮะในผมเข้าใจว่าท่านเป็นนักเขียนอาชีพก็เขียนลงในนิตยสารด้วยและเป็นบล็อกเกอร์ด้วยครับเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็คุณสัญญาคันชัยใช่ครับก็มาให้สัมภาษณ์ว่านักกีฬาทีมชาติไทยนี่แหละฮะเป็นตอนนี้เป็นอดีตครับอดีตแล้วครับแต่ว่าเป็นนักวิ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแหละแล้วก็อัลตร้าเทลนี่อันดับหนึ่งแล้วคุณสัญญาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาซ้อมอัลตร้าเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาลากยางก็คือเอายางข้างหลังผูกไว้กับเอวแล้วข้างหน้าเนี่ยก็ใช้ไม้แล้วก็ดันยางข้างหน้าเพราะมันจะมียางอยู่สองอันข้างหน้าเนี่ยดันไปข้างหลังก็ลากไว้คือผมว่าแค่ลากก็ยากแล้วนะดันไปข้างหน้านี่โอ้โหเส้นหลังจะง่ายเพราะเราเป็นการดึงแต่เส้นหน้าดันเนี่ยจะยากเพราะการคอนโทรลแต่แกคงไม่ได้วิ่งในเพจ4นะ
แกวิ่งเร็ววิ่งเร็วจริงยอมรับงานแล้วเราก็เลยทำบ้างผมก็ก๊อปปี้เรียนแบบก็ลองทำดูเออก็โอ้ได้กำลังขาได้ดีมากผมซ้อมอยู่ประมาณสัก4-31มีนาที่ผมซ้อมอย่างเงี้ยก็ลากยางดันนี่ดันอาทิตย์นึงหนึ่งเราเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมอันนี้เอาช่วงเวลาตอนไหนหลังเลิกงานเราไปซ้อมขับไปโน่นเลยเหรอไซส์อยู่ที่รามิดไซส์อยู่นั่นมันเข้ากับจังหวะชีวิตเราได้ใช่ก็คือไซส์อยู่ที่ผายบานห้างก็กลางวันก็มีครับได้วิ่งนี่เริ่มมีวิ่งกลางวันแล้วตอนแรกที่พี่ถามใช่ไหมกลางวันนี่มีวิ่งไหมตอนนี้เริ่มมีวิ่งกลางวันแล้วเพราะว่าซ้อมกลางวันไม่เกิดอะไรขึ้นอยากได้ในส่วนของความทนแดดแดดอุ่นๆประโยคผมจะเป็นแดดอุ่นๆแดดอุ่นๆครับพอผมโพสปุ๊บผมก็จะโพสในห้องที่ดิรันผมน้องก็จะแซวพี่หนุ่มแดดอุ่นๆอย่างแล้วนะอะไรเงี้ยก็มีวิ่งกลางวันก็ครึ่งชั่วโมงลากยางครึ่งชั่วโมงนี่3โล4โลนี่รู้เลยได้กำลังขานะเย็นมาผมมีวิ่งข้ามขึ้นสะพานข้ามแยกตรงนั้นถนนทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ใช้แล้วก็สบายไปกลับประมาณรอบละโลครึ่งโอ้วิ่งได้กำลังขาดีคือซ้อมที่ซ้อมมามีเป้าหมายเดี๋ยวเป้าหมายจะรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกนะทุกอย่างที่ซ้อมมีเป้าหมายว่าซ้อมไปเพื่ออะไรครับก็ตรงนี้ก็ประมาณ4-31มีนาก็เริ่มซ้อมลากย่างวิ่งขึ้นสะพานวิ่งขึ้นตึกที่ก่อสร้างก็วิ่งขึ้นตึกมันเป็นตึก4ชั้นก็กลางวันก็ได้สักประมาณ3กิโลนี่ก็เอาหอบเหมือนกันบันไดทีก็ซอยขาขึ้นไปครับแล้วก็ เราเสร็จผมก็ยังสงสัยนะในฐานะที่ตัวเองก็วิ่งเหมือนกันครับคุณบริหารการกินข้าวเย็นยังไงอย่างนั้นผมถ้าวิ่งอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ว่า29มาราธอนเนี่ยผมถ้าวิ่งไปหิวมากๆแต่วิ่งในช่วงที่วิ่งเราก็จะมีเติมผมจะมีเราก็ซื้อข้าวเซเว่นนะแพนเบสขนมปังไส้ถั่วไส้เผือกนะฮะกลมๆนะฮะก็คือแบ่ง4แผ่นเบสขนมปังแบนคือคนเราเวลาทำงานเนี่ยกินข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ยเราทำงานอยู่ 4-5 ชั่วโมงพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าหลายๆคนเป็นเนี่ยก็คือมันจะมีการโหยอาหารนิดหน่อยไม่โหยก็คือแต่คุณหนุ่มคือวิ่งก็คือเย็นมาก็วิ่งเลยแต่ผมชอบกินขนมหวานผมจะเติมขนมหวานนิดนึงก่อนวิ่งก็จะเป็นช็อกโกแลตสักเชียงไฮ้สัก 2-3 ชิ้นกินขนมปังจิ้มนมสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยก่อนวิ่งแล้วก็วิ่งเลยยังไม่ได้กินข้าววิ่งเลยไม่กินข้าวคือก่อนวิ่งไม่กินข้าวก็วิ่งเลยถ้าวิ่งก็วิ่งไปก็มีเติมอย่างที่บอกว่าที่ซื้อจากเซเว่นเนี่ยเซเว่นเนี่ยแบ่ง4กิน2-4ก่อนสักประมาณช่วงกิโลสัก25-20เนี่ยกินกิโลที่25-30ก็กินกิโล37นี่กินเลยเพราะตอนนั้นเจอที่เจอกำแพงกิโล37ก็จะกินชิ้นนึงแต่กินก็มาเติมน้ำพวกน้ำหวานพวกไอ้น้ำอัดลมน้ำเก๊กฮวยที่เป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยก็เติมมีสปอนเซอร์เติมบ้างสลับกับ M150อะไรเงี้ยก็อยู่ถ้าหิวจริงๆหยุดเวลากินข้าวเลยนั่นแหละสิมีสมมติว่าหยุดกินข้าวเลยนะแล้วกลับมาวิ่งต่อได้เหรอได้เพราะถ้าเทลต้องกินแล้ววิ่งต่อได้โอ้แล้วมันผมไม่เคยทำนะผมเลยผมไม่เคยทำเลยไม่รู้ว่ามันจะมีอาการขึ้นตีขึ้นมามั้ยวันนั้นที่วิ่งกับครูพงษ์กับพี่นิคมนะวันนั้นนั่งกินข้าวมันไก่สีลมไทย2เพื่อนนักวิ่งเข้าขาอยู่ก็ไปนั่งกินข้าวเสร็จครูพงษ์ก็วิ่งรอผมกินเสร็จผมก็ไปวิ่งต่อแกก็มีมั้ยก็มันก็มีบ้างแต่ไม่ใช่แบบเอ้ยขึ้นมาว่าเราฝึกมาในการกินแล้ววิ่งได้เลยถามว่ากินแล้ววิ่งได้เลยถ้าได้เปรียบตรงนี้มันก็จะไปได้ถ้าคนกินแล้วจุกวิ่งไม่ได้เงี้ยจบเลยคือต้องฝึกอะตัวนี้ต้องฝึกแต่ก็ไม่ที่แน่ๆคืออย่าไปกินพวกน้ำอัดลมพวกอะไรที่เป็นแก๊สผมกินอ๋อกินเหรอผมกินไอ้โค้กสมมุตินะเจอาเจขวด10 บาทผมกินข้าวไก่แต่ผมว่ามันไม่อะอย่างน้อยกับเราได้เราได้แล้วก็อันนั้นคือกรณีที่บอกว่าหิวเลยเรากินแต่ถ้าเกิดไม่หิวเราก็วิ่งไปแล้วก็กลับบ้านก็ไปกินข้าวที่บ้านดื่มไม่ใหญ่อร่อยกี่โมงเนี่ยปกติฉันคุณกินข้าวเย็นกี่โมงเนี่ยผมปกติถ้าไม่วิ่งก็ทุ่มสองทุ่มก็กินแต่พอวิ่งวิ่งก็กลับถึงบ้านก็ถ้าเร็วหน่อยก็5:30
นั่นคือเร็วถ้านี้หน่อยก็เลทก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วคุณนอนกี่โมงประมาณตีหนึ่งกว่าโอ้ผมกลัวเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีกดไหลย้อนหรืออะไรพวกอย่างนั้นที่มันก็ถามว่ากินเสร็จก็ยังไม่นอนเลยก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีถึงนอนแต่ผมเดาว่าเนื่องจากว่าร่างกายมันใช้พลังงานไปเยอะมันน่าจะรีบย่อยอ่ะผมเดาว่ามันคงมีส่วนว่าช่วงที่วิ่งเดือนที่ผ่านมาหนักเนี่ยผมกินเยอะแต่กินเยอะผมระบายออกเยอะออกเร็วใช่ๆครับกินเยอะออกมาเลยคือเหมือนท้องเรากระเพาะมันสั้นลงผมก็เป็นนะถ้าเกิดว่ากินแล้วเช้าระบบการขับถ่ายจะมาเร็วมากเช้ากับเย็นนี่ถือว่า2รอบเลยบางทีปกติจะแค่เช้าก็เพราะมันเร็วมากแล้วอย่างนี้เราก็ต้องบาลานซ์พวกผลผักกับผลไม้ลดเนื้อไหมหรือเรากินเนื้อปกติผมกินปกติเลยผมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมเลยคือเช้ามาข้าวราดแกงร้านข้าวแกงสองถุงแกงสองถุงห่อข้าวจากบ้านไปกินบางทีก็บางทีเปลี่ยนเบื่อแล้วร้านแกงไม่ขายไปข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดนั้นแทนตรงนั้นก็อาหารนี่ผมไม่ได้แบบไปเลือกเลยว่าต้องเท่านี้น่าทึ่งมากแล้วไงต่อครับผมไม่ขัดจังหวะครับผมจากที่จบทีเนฟก็ทำการพักแล้วก็มาซ้อมที่ว่าวันที่4ถึง31มีนาก็ซ้อมนะฮะเด็ดซ้อมลากยงลากยางจนมาวิ่งสนามสวนพฤกษ์10ชั่วโมงอันนี้ผมก็ลงเดี่ยวไปนะก็อันนี้พอดีกินกาแฟท้องเสียอันเนี้ยเลยทำให้ออกมาดูไม่ดีพูดตามตรงนะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรถ้าจากสถิติแล้วเนี่ยคุณหนุ่มน่าจะทำได้ดีกว่านี้ตอนที่ซ้อมก็คือ74กิโลอันนี้คือ10ชั่วโมง74กิโลเราเคยซ้อม10ที่ซ้อมวิ่ง24ชั่วโมงได้ก่อนก่อนที่จะเข้ามาตัวสวนพึ่งเนี่ยผมวิ่ง13 14เมษายน24ชั่วโมงร้อนสุดในเมืองไทยแล้วมันสิบไม่ใช่แต่ว่าเป็นช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ก็ร้อนมากเริ่มวิ่งตีสี่ก็วิ่งมาฟอร์จูนนะฮะไปวิ่งไปลานมินทาที่บ้านเพื่อนวิ่งจากลานมินทาไปสะพานใหม่เข้าไปวงสว่างตัดมาสวนพรวิ่งวนกลับบ้านอาบน้ำกินข้าววิ่งออกวิ่งต่ออีกรอบนึงครับงั้นวันนั้น24ชั่วโมงวิ่งได้168กิโลประมาณ100ไมล์คุณกลับถึงที่4ผมเริ่มวิ่งที่4กลับถึงที่4กลับถึงบ้านจริงๆเกือบตี5แล้วไอ้ตอนเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ที่มืดๆเนี่ยก็วิ่งแต่คุณก็ต้องเลือกทางที่มันไม่เปลี่ยวกันไปใช่ไหมผมเส้นหลักผมจะเป็นเส้น BTS เส้น BTS จากออนนุชใช่ไหม BTS บางจากนุสาวรีวนกลับมาเมืองคลองแต่จะว่าไปนะนักวิ่งแต่งตัวยังไงก็คงไม่อยากปล้นไม่ได้เพราะดูคงไม่ได้อะไรนี่อะไรครับเนี่ยเสื้อตัวนี้เองก็ดูไม่ได้แล้วมีอะไรก็ชุดเดียวน้ำขวดนึงแต่นั้นวันนั้นสึกใส่เป้รอบแรกรอบสองนี่เป้ไม่เอาแล้วแต่เราคงได้เห็นกรุงเทพในสื่อที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอย่างนั้นใช่ครับใช่นั้นก็โครงการวิ่ง24โมงก็สำเร็จไปแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะได้สักประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะไงร้อยนึงเราได้แน่นอนแต่มันจะไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ออกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไป100 200 300 400เราไม่รู้แต่กลับมากินข้าวที่บ้านเนี่ยมันใช้กำลังใจมากพอมากเลยนะที่คุณจะเดินออกมาอีกทีเนี่ยหรือเปล่ากลับมากินข้าวที่บ้านลูกสาวนอนแล้วภรรยาก็ยังอยู่บอกว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนข้าวเสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็แต่งตัวก็ออกมาวิ่งต่อเปลี่ยนรองเท้าเพราะรองเท้าคู่ที่สองพอทีวันผมซื้อรองเท้าคู่แรกคือ Asics GT 2000คู่2ผมซื้อ Adidas Boost 2 Adidas Boost 2คู่2ไอ้คู่3คือ Ultra Trail วิ่งเทรลอย่างเดียววันนั้นใช้ Boost 2วิ่งตอนเช้าวิ่งรอบแรกไปจำไม่ได้ว่าครึ่งรอบแรกไปเข้าบ้านมัน2ทุ่มกว่าครับจำระยะทางไม่ได้นะครับก็ไปเปลี่ยนเอา Asics ออกมาเพราะว่า Boost กัดเริ่มกัดนิ้วก้อยเพราะผมวิ่งผมใส่รองเท้ามันเริ่มเสียดสีแล้วก็เอาคู่เอซิดมันหัวมันใหญ่กว่าก็เอาเอซิดออกมาก็ไม่ใส่รองเท้าพันพัตเตอร์วิ่งออกมาก็โอเคก็จบได้ครับแล้วถึงคุณหนุ่มยี่สิบโมงเป็นอะไรที่สะใจครับถ้าใครได้ลองอยู่ว่าสะใจมากผมนึกออกเลยชนกำแพงชั่วโมงที่20ถึง22
แล้วกูทำยังไงอันนั้นอัดM150 สตอมอันนี้ถ้าใครไม่เคยกินหรือว่าเงี้ยใจสั่นนะแต่เราก็คือเรากินถ้าออกยาวก็จะกิน1ขวดกินเข้าไปโอ้สดชื่นขึ้นแต่ถามว่ายังง่วงไหมก็ง่วงอยู่แต่ก็ยังวิ่งได้กำลังไม่ได้อยู่นับถือครับผมแล้วก็ก็โครงการวิ่ง24ชั่วโมงก็จบไปวันนี้มาในส่วนของตัวไอ้นี่คือผลของการที่เราไปเตรียมตัววิ่งไอ้ลากทางลากยางแล้วขึ้นสะพานป่ะใช่ก็คืออันนี้คืออยากจะมาลองเนี่ยถูกที่เราซ้อมมาเนี่ยซ้อมความทนแดดซ้อมลากยางกำลังขาซ้อมขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยเราได้มันใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมที่ผมถามนี้เพราะว่ามันตอบยากถ้าคุณหนุ่มบอกว่าผมรู้ว่าผมเกินร้อยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะร้อยเท่าไหร่ถูกครับคือรู้เนี่ยร้อยเนี่ยเรา50เนี่ยเราได้นอนร้อยเนี่ยเราไปเลือกได้นอนตะคิวมาไหมตะคิวมันก็มาช่วงหนึ่งที่เราขาดเกลือแร่กล้ามเนื้อเราใช้เร็วเกินไปวันนั้น100กิโลเมตรผมทำสถิติตัวเองนะ100กิโลเมตรแรกผม14ชั่วโมงกว่าใช่ไหม100กิโลเมตรที่2นี่ผมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าน่าจะ13ชั่วโมงกว่าเวลาลงมาเกือบชั่วโมงไม่ชั่วโมงกว่าเราวิ่งผมเดาว่าคุณซ้ำทางตัวเอง 80% ภาพรวมเลยภาพรวมถ้ารอบถ้า124ชั่วโมงเนี่ยซ้ำในส่วนรอบ2เพราะว่าผมออกจากบ้านมาผมก็วิ่งเส้นรถไฟฟ้าก็ตอนนี้ซ้ำเต็มเลยเพราะว่าอันนี้ผมหมายถึงว่าคุณหนุ่มวิ่งอย่างเงี้ยมาประมาณครึ่งปีอ๋อซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีหัวแล้วว่ามันจะมีเส้นทางที่เราชอบไปหรือว่าถ้าจะเอาเวลาต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ที่ผมถามนี่คือพอซ้ำปุ๊บเนี่ยคุณเจอหน้าคุณบ้างยังหรือคุณเจอนักวิ่งเฮ้ยมันมีคนอื่นทำเหมือนเราด้วยไม่ค่อยเส้นนี้ที่ผมวิ่งไม่ค่อยมีคนวิ่งอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันผมเวลาตอนคืนของเขาไม่แน่ใจว่าเวลาไหนแต่คือผมในบางคืนจะไม่ค่อยเจอถ้าเจอก็บางทีเขาก็เลิกงานเจอก็พี่หนุ่มวิ่งก็วิ่งเซลฟี่กันหน่อยก็เซลฟี่นะอ่ะแล้วพอเมื่อกี้มันถึงมันผลจากการซ้อมลากยางมาวิ่ง24ชั่วโมงก็จบไปหลังจากจบตัว24ชั่วโมงมาเข้าที่ตัวในส่วนของเนี่ยสวนพฤกษ์สวนพฤกษ์ครับเป็นสนามที่6ผมแต่อย่างงี้คุณหนุ่มน่าจะผิดหวังมากกับสวนพฤกษ์ผิดหวังมากไหมผมอย่างที่บอกว่าผมได้แค่31รอบผิดหวังเพราะหนึ่งคือเรากินกาแฟท้องเสีย31รอบเนี่ยคนทั่วไปนึกภาพไม่ออกมันคือ65.1กิโลเป็น10กิโลคุณได้ 65.1 กิโลถามว่าเยอะไหมถือว่าโอเคแต่ด้วยเกณฑ์เนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้ที่เราตัวคุณหนุ่มเองจริงได้เราตั้งไว้คือ70 74ที่เราซ้อม74ผมฟังคุณใช่เราซ้อม74แต่เราจริงๆเราหลุดไปประมาณ8กิโลเพราะเราท้องเสียประมาณก็คือผมเข้าน้ํา2รอบ3 3รอบมาเนี่ยแล้วก็ออกมานั่งพักด้วยนั่งเลยนั่งพักเล่นเฟซเลยครับพักแบบพักยาวนั่งกินข้าวนั่งก็คือ2รอบที่พักไปก็เสียเวลาไปตรงนั้นก็แต่ถามว่าณจุดนั้นมันเพลียมั้ยก็โอเคเพลียแล้วก็เลยเซฟตัวเองว่าเราไม่อยากให้แบบไม่พองเสียแล้วต้องไปวิ่งเร็วๆนะฮะแล้วก็เซฟเองครับก็ถือว่าติดใน1ใน100ก็ยังติดได้31รอบก็โอเคไม่ติดท็อป100ท็อป100จะมีเสื้อให้แต่ไม่ได้วันนึงต้องหลุดไปได้ระดับ120กว่า120 110กว่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่เสียคุณน่าจะอยู่ในกลุ่มน่าจะอยู่ในกลุ่มได้ก็กลุ่มอยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็1พฤษภาคมพฤษภาก็วิ่งปกติทั่วไปก็มีจ็อกมีอะไรพักบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบโหมวิ่งก็คือพักอาทิตย์นึงแล้วก็ออกกำลังกายเวทเร่งเล่าของเราเวทคือแบบที่ดับของเราเนี่ยก็ทำของเราไปครับจนวันที่31พฤษภาคมอันเนี้ยผมก็ไปจัดอันต้า 50.45 กิโลอีกหนึ่งครั้งก่อนจะวิ่ง29ไมล์ทอนคือวันนั้นไปฟังเปิดตัวงาน100ไมล์ไทยแลนด์ของพี่ดบนะฮะแล้วก็กลับมาก็วันนั้นมันถึงเวลาจุดว่างนี้ก็เลยซ้อมวิ่งยาวก็ 50.45 กิโล6ชั่วโมง28ครับ 50.45 กิโล6ชั่วโมง28ไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วเพราะถ้าในเดือนของเดือนที่เป็น29ของเขาเนี่ย5ชั่วโมงจบมาครับอยู่5ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงก็จบ50โลประมาณนั้น
6ชั่วโมงนี้ผม50โลผมยังยืนได้แล้วตอนนั้นมีหัวอ่ะทีนี้ถึงจุดนั้นมีหัวแล้วว่ามิถุนายนเราทำอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยยังจริงๆจบแล้วตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วในของห้อง42 42.195 ครับเราจะมาวิ่งอะไรเขาจะมีระยะสะสมอยู่ว่าระยะในแต่ละเดือนแข่งกันนะฮะในเอ็นโดฮะแข่งกันวันนี้ใน5เดือนจะมีแจกเสื้อเป็นที่ระลึกเสื้อของงาน100 ไมล์ Thailand จะแจกเสื้อเดือนแรกของคุณชาได้ไปแล้วเดือน2ก็จะมีคนออกตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะลงนะอะไรเงี้ยในกลุ่มอยู่ด้วยกันกลุ่มประหลาดฮะผมยังมีกลุ่มผมนะกลุ่มผมกับกลุ่มต้องประหลาดแน่นอนประหลาดรันเนอร์ถ้าท่านวิ่งได้ขนาดนี้ท่านประหลาดแน่นอนนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยกลุ่มผมประหลาดรันเนอร์นะก็คือก่อตั้งขึ้นมาก็มีน้องๆอยู่ประมาณ9 คน 9 คน 10คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็แต่ละคนก็จะเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลของในแต่ละด้านนะอย่างกูพงนี่ก็อันท่ายากวิ่งเร็ววิ่งถึงมากอย่างน้องคลิปก็ที่ว่าวิ่งไปด้วยกันเสร็จไปสับสี่จอมบึงเงี้ยก็หลายคนแล้วก็มีกลุ่มเนี้ยในส่วนของน้องมีบีพี่เดี๋ยวผมจะลงเอาเสื้อตัวนี้นะบอกเอ้ยเดี๋ยวงั้นพี่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเล่นด้วยจริงๆเราก็ยังไม่เราจะไม่ทดสอบอะไรตัวเองก็คือคิดปุ๊บก็ทำเลยเป็นคนที่คิดปุ๊บก็ทำเลยก็เลยโอเคลงในส่วนของเอ็นโดแข่งระยะของเดือนมิถุนายนใช่ไหมบอกงั้นเดี๋ยวคิดว่าจะทำมาราธอน30 มาราธอนบอกเอ้ยจริงเหรอพี่เอาสิจะลองดูจะลองดูคือตั้งไว้ว่าจริงๆตั้งไว้30 มาราธอนจะทำไม่ได้30 วันระยะสะสมนะฮะไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนทุกวันแต่วิ่งสะสมให้ได้ให้ได้เท่ากับ42.195 × 30อ่ะแหละใช่ครับใช่จริงๆผมที่เดือนที่ผ่านมาผมถ้าวิ่ง1ทีเนี่ย42กิโลเนี่ยผมวิ่งแค่10 ครั้งเองเหรอเองโอ้ยมันวิ่งนั่นคือวิ่งทีเดียวเดือนละครั้งก็เยอะแล้วครับผมอันนี้คือตัว10ครั้งเองตัวตะละโอ้โหวันแรกวันที่1ก็วิ่งคายกดเพราะว่าวันที่3เราวิ่ง54 กิโลมานะเราวิ่งคายกด26 โลวันที่2เนี่ยผมวิ่ง 42.76 กิโลรวดเดียว4.56วันที่3คราวนี้วิ่ง2วิ่งกลางวันกับวิ่งเย็น7กิโล29กิโลมีวันที่วิ่งต่อเนื่องอันนี้7กิโลวิ่งตอนกลางวันตอนกลางวันนี่เริ่มมีก็วิ่งกลางวันแล้วก็มีเขียนว่ากลางวันเย็นเช้ามีตอนนี้เดือนนี้ไม่มีวิ่งเช้าเลยจะวิ่งกลางวันวิ่งเย็น2รอบอันนี้ก็วิ่ง42กิโล1ครั้งวิ่ง59กิโลนี่คือ54กิโลนี่คือเกินมาทอน1ครั้งวิ่ง91กิโลคือนั้นวันนั้นวิ่ง102โลกลางวันกับเย็นวิ่ง102โลกลางคืนวิ่งไป91.7 กิโลอันนี้ก็ได้2 มาราธอนครับทำจริงๆก็มันไม่ได้มาราธอนทุกวันนะแต่มันสะสมอันนี้พี่ขอดูได้คือคุณวิ่ง10กว่ามาราธอนแต่ระยะสะสมได้29 มาราธอนใน1เดือนคือแค่นี้มันก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะแต่ที่มันวิ่งต่อเนื่องไงถ้าวิ่งต่อเนื่องเป็นมาราธอนเลยแต่มันจะมี10เงี้ยก็มีซ้อมมีเช้ามันเย็นเลยมีกลางวันเย็นเลยคำถามที่ทุกคนเห็นคือถ้าผมดูตารางคุณหนุ่มมีพักมีคำว่าพักนี่คุณหนุ่มเลือกวันอะไรพักจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์มักเป็นวันอาทิตย์แต่ถ้าวันนั้นบางทีกลางสัปดาห์ถ้ามันเพียมากก็พักเลยก็จะมีวันกลางสัปดาห์อยู่วันนึงที่ผมพักซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงข้ามกับนักวิ่งมาราธอนทั่วไปเพราะวันอาทิตย์เนี่ยคือวันวิ่งยาวครับผมวันที่ผมหยุดพักหยุดอาทิตย์แรกนี่คือวันอาทิตย์เลยแล้วก็มีอาทิตย์สองที่กลางอาทิตย์คุณวิ่ง 91.7 กิโลครับคืนวันเสาร์ครับผมวิ่งนั้นวิ่งตั้งใจว่าวิ่งสว่างคาตาคุณวิ่งกี่โมงทุ่มกว่าทุ่ม25ฮะทุ่ม25คุณวิ่งทุ่ม25แล้วคุณวิ่งไปนั่งถึง 6-7 โมงเช้าอีกวันนึงวิ่งได้ว่ามีเพื่อนมีน้องวิ่งด้วยนั้นมีน้องวิ่งด้วย2คนคนแรกน้องเต้ครับก็วิ่งได้10กว่าโลก็พอดีไม่ไหวก็กลับก่อนน้องแม่ก็มาวิ่งทํา new VP ตัวเองได้ปกติไม่เคยวิ่งเกิน70โล10ชั่วโมงได้ยิ่ง70โลโอ้พาลากไป70โลมีหลายคนมาร่วมวิ่งด้วยในเดือนที่ผ่านมา ครับคือผมดูแล้วแบบโอ้ยเหนื่อยแท้ต้องมาดูตารางต้องมาดูนะครับว่า คือที่เขาวิ่งอย่างวันแรกเนี่ยวิ่ง
วิ่งถือว่าวิ่งน้อยมีใครกดเพราะว่าวันที่31ผมวิ่ง54กิโลมาแต่คำว่าวิ่งน้อยของคุณหนุ่มเนี่ยคือ26กิโลครับนั่นคือวิ่งน้อยแล้วพอวันที่2คุณหนุ่มวิ่ง 42.76 กิโลครับวันที่3เนี่ยคุณหนุ่มวิ่งตอนเที่ยงวิ่งตอนเที่ยงเสร็จแล้วตอนกลางคืนคุณหนุ่มก็ค่อยมาวิ่งอีก29กิโลครับวันที่4คุณหนุ่มก็วิ่งตอนเที่ยงอีกครับวิ่งตอนเที่ยงรับแดดอุ่นๆวิ่งตอนเที่ยงนี่ไม่ช้านะคือถ้าบอกว่าวิ่ง5ชั่วโมง5กิโล30ใช้เวลา40อันนี้ถ้าคุณดูเพจคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้เร็วมากนะแต่ถ้าคุณดูแดดเที่ยงเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับน้องจะแซวว่าพี่หนุ่มวิ่งรับแสงมากเลยครับก็จะใส่แว่นตาใส่หมวกคลุมไม่ได้โล่งนะก็คือมีหมวกแล้วเสื้อแขนยาวไหมกล้ามหรือแขนยาวน้อยครับที่วิ่งตอนเที่ยงอ่ะที่วิ่งตอนเที่ยงน้อยครั้งก็จะส่วนมากก็จะเสื้อกล้ามเสื้อแขนยาวมีทั้ง3-4ครั้งแล้วคุณใช้ฟองน้ำชุบไม่มีก็ปกติเอางั้นเลยนะไม่มีชุบก็ตอนบ่ายทำงานต่ออ่าอาบน้ำเสร็จก็นั่งทำงานกินข้าวไปด้วยต่อโอ้แล้วตอนเย็นก็มาวิ่งอีก5วันที่4 54กิโลนี่คืออีก1มาราธอนครับ1มาราธอนกว่าแล้วก็มาตอนเที่ยง4แล้วก็อีก33กิโลแล้วพอถึงวันเสาร์อัดซะหน่อยอัดอีก91กิโลเสาร์คืนเสาร์เช้าที่เราพักเราอัดได้แล้ววันอาทิตย์ก็พักไว้วันจันทร์แล้วทำไมวันจันทร์มันกลายเป็น10กิโลถึง4ครั้งอันนั้นคือกดนาฬิกาหยุดดูเวลาต่อ10กิโลอ๋อแต่จริงๆมันคือวิ่งต่อเนื่องก็คือกดดูว่าเอ้ยได้กี่นาที10โลก็กดอีกได้กี่นาทีแต่เที่ยงคุณหนุ่มไม่วิ่งวันนั้นไม่ได้วิ่งนะถ้ามีเที่ยงจะเป็นกลางวันเห็นกลางวันเห็นรอบกลางวันทำไมกดหยุดเพราะหนึ่งคือดูว่าไอ้ตัวเองชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่ไอ้10โลวิ่งเท่าไหร่10โลวิ่งเท่าไหร่ก็ไปแต่วิ่งต่อเนื่องหนึ่งคือวิ่งต่อเนื่องของคุณหนุ่มต้องดูนะครับคือวันอาทิตย์หยุดพักก็จริงวันจันทร์มาวิ่งต่อเนี่ยวันจันทร์10ใช้คำว่า18กิโลสุดท้ายแล้วกัน18กิโลสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่วิ่งมาแล้ว30กิโลเนี่ย18กิโลวิ่งมาแล้ว30กิโลชั่วกิโลที่30จนกระทั่งถึงกิโลที่48คุณหนุ่มใช้เวลา1ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงซึ่งถือว่าโอเคนะ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันเป็นชั่วโมงท้ายแล้วคือคุณวิ่งมาแล้ว30คุณยังทำได้อีกนะก็มีที่บอกน้องว่าน้องที่ในกลุ่มประหลาดเนี่ยลองอัดดูก็คือเราถึงตรงท้ายก็ลองอัดวิ่งอัดให้มันได้กำลังขาส่วนอื่นบางทีเราวิ่งช้าเราจะไปเราช้าแต่ถ้าวิ่งเร็วปุ๊บกำลังขาจะได้อีกส่วนหนึ่งการกล้ามเนื้อของการใช้งานก็มีการอัดบ้างอัดบ้างผมวิ่งเดือนนี้มีวิ่งมินิต่ำ56นาทีอยู่ครั้งหนึ่งมีวิ่งฮาฟต่ำกว่า2ชั่วโมงอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับที่เราซ้อมครั้งแรกนี่ไม่ธรรมดานะเหมือนกับวิ่งเข้าอีเวนต์เลยนะเนี่ย แล้วก็วันที่9อีก24ไม่ใช่สิอันนี้มันคืออันนี้กลางวัน3ครับอ๋อกลางวัน3แต่อันนี้เบาแล้วอันนี้20กว่ากิโลใช่ครับอันนี้เบาแล้วแล้วนี่ก็40กิโลครับ51เนี่ยวันเสาร์อีกแล้ววันเสาร์คุณหนุ่มจะอัดไป82กิโลอันก็คืออัดต้องอัดไป2กิโลคือเสาร์ศุกร์เสาร์ผมจะอัดได้บางทีมันครับจะมีช่วงท้ายที่มาราธอนติดๆอยู่หลายวันมีตัวนี้ที่มาราธอนติดๆ60 43อันนี้ฮะ4-4-4-2 60-4-3ช่วงท้ายแต่ก็หมดเริ่มลาแล้วมันเหมือนคุณวิ่งมาราธอน2วันติดกันเลยนะจริงๆมันก็คือใช่อ่ะครับประมาณนั้นก็วันหนึ่งมันก็จะไปเฉลี่ยกันวิ่งยาววันคือวันเสาร์เอาเฉลี่ยวันอื่นแต่มาราธอนจริงติดอยู่ประมาณ10กว่าวันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเพื่อให้ไปให้ถึง 42.195 คูณ29เนี่ยคุณต้องมีส่วนหนึ่งวิ่งตอนเที่ยงอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นความเป็นความอยากส่วนตัวใช่ก็เสริมในส่วนของเรื่องการความทนแดดแล้วก็ในส่วนของเรื่องเก็บระยะแต่ถ้าคุณหนุ่มทำเดือนธันวาคมจะทำได้ดีกว่านี้ ถูกไหมเพราะอากาศมันอากาศบ้านเรามันจะผมว่าธันวาคุณหนุ่มจะทำได้ดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้คือถ้ามีเวลาวิ่งได้เป็น
เหมือนน้องตอนนี้เขาแข่งกันอยู่นะฮะเรื่องนี้โหดมากคือ200กิโลแล้วมั้งตอนนี้อาจารย์ไม่ผิดสองแล้วเขาจะเอาแบบไหนเขาตั้งเป้าว่าวัน60โลว่าพี่หงเตรียมคนต่อไปได้เลยโอ้ครับครับแต่คุณหนุ่มรู้ไหมผมฟังแล้วผมอยากวิ่งมากเลยนะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบจะอัดรายการแล้วเขาตั้งเป้าขอสักหน่อยดิวัน60โลซึ่งตอนนี้น้องที่คลิปที่ว่าต่ำกว่า4ชั่วโมงที่ว่าวิ่งไปตำบึงนั่นอยู่เชียงใหม่วิ่งไปเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงนะว่าคุณเชิญนะคุณคลิปเนี่ยผมได้ยินชื่อหลายทีนะผมนึกหน้าท่านไม่ออกเป็นแต่ชื่อเสียงโด่งดังเหลือเกินคนนี้ครูพงครูพงด้วยทีนี้เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆก่อนเพราะว่ามันมีหลายๆคำถามหลายคนก็คือเขายังไปทำงานปกตินะครับแล้วก็มีการวิ่งกลางวันบ้างเป็นบางส่วนแต่ถามว่าระยะเวลาที่เขาวิ่งกลางวันมีนัยยะไหมเท่าที่ดูอย่างนี้มันไม่ได้เยอะยังไงซะมันเป็นการวิ่งเพื่อบอกว่าอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ใส่เข้าไปแต่ว่ามันไม่ได้ลดเวลาลดระยะทางเท่าไหร่คือไม่ได้เป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่มันไม่ได้สัดส่วนที่ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ยังไปวิ่งกลางคืนอยู่ห้าโลไม่ไปกลางคืนแล้วก็เขาจะไปอัดในคืนวันเสาร์อัดวันเสาร์ว่ะแหละแล้วก็มาอาทิตย์พักหนึ่งวันเพราะฉะนั้นมันมีเวลาพักนะครับไม่ใช่ไม่พักมันต้องมีการพักแล้วก็อัดในวันธรรมดาต่อแล้วก็วิธีการก็คือว่าเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วิ่งเลยวิ่งเลยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็หยุดกินข้าวหยุดกินข้าวซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกคือเขาหยุดกินข้าวแล้วเขาวิ่งต่อได้นะครับผมเชื่อว่า ผมไม่เคยลองแต่ผมไม่แน่ใจผมไม่เชื่อผมทำได้ถ้าต้องฝึกช่วงแรกต้องฝึกครับก็คือบางคนกินแล้ววิ่งไม่ได้จุกเงี้ยก็จบเลยแต่กินมันก็ควรจะกินให้มันแค่พออิ่มก็กินปกติครับเนาะสองจานหรอไม่มั้งอ๋อจานเดียวใช่ไหมแต่จะบอกน้องที่เป็นแม่ค้าที่เนี่ยข้าวน้อยหน่อยข้าวนิดหนึ่งน้อยนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะอย่างนักวิ่งอัลตร้าที่ดังๆในแนวคล้ายๆอย่างเงี้ยคือดินคานาเซ่เนี่ยที่เขาวิ่ง50มาราธอนใน50วันใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็อายุผมเข้าใจตอนเขาวิ่งก็ประมาณนี้เขาเข้าอายุประมาณนี้แต่ว่าเขาฝรั่งอะครับไม่ได้เป็นพิซซ่าเขาอัดพิซซ่าเหมือนกันรู้สึกว่าจะกินวิ่งไปด้วยกินไปด้วยผมอ่านในหนังสือของเขาแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายคือพอเขาทำเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันง่ายแต่ในสิ่งที่เขาสิ่งณตอนนี้เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่เขาก็อัดไปเลยมาราธอนทุกวันอันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับทำได้อย่างนี้นี่นับถือเทพมากคำถามมีคนหนึ่งที่มีคนถามฝากถามกันมาคือท่านใช้รองเท้ากี่คู่เดือนมิถุนาที่ว่า29มาราธอน31ผมใช้ไป4 คู่ทำไมถึง4คู่ใส่แล้วมันพังหรือว่าเรามีอยู่แล้ว4คู่เลยมาวนสลับคู่แรกเลยคือAdidas Boost 2เอามาหรือเปล่าBoost 2ไม่ได้มาBoost 2ไม่ได้มาครับคู่แรกครับAdidasท่านจะสปอนเซอร์ท่านส่งรองเท้ามาให้เราได้แต่Boost 2นี่คนชมเยอะนะBoost 2ผมใช้ไป632โลตัวนี้ฮะบูธ2ประมาณ 50% ของการวิ่งอันนี้คุณใช้บูธ2บูธ2ฮะทั้งๆที่คุณหนุ่มให้ความเห็นว่ามันกัดมันกัดเพราะว่าก็ลองถุงเท้ามากใช่เพราะถุงเท้าคือเรื่องฝนเดือนที่ผ่านมามีฝนใช่ไหมฮะคู่เดียวไม่ไหวเปียกปุ๊บแห้งไม่ทันโอเคก็คู่ที่เสริมอยู่แล้วมีอยู่แล้วตอนนั้นที่พักก็มีการทำรองเท้าแตะวิ่งรองเท้าแตะวิ่งนี่มันเกือบจะเท้าเปล่าแล้วนะผมก็ไม่เคยฝึกนะวิ่งเท้าเปล่ายังไงผมก็แต่คือเราก็ใส่รองเท้าแตะวิ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไปเหยียบไอ้หินเหยียบกลัวเนี่ยเพราะเท้าเปล่านี่เขาทนใช่แต่มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเราใส่รองเท้าที่มันมีโฟมมีอะไรตามปกติแล้วทำไมถึงอยากจะใส่รองเท้าแตะวิ่งต้องยกขีดให้น้องในกลุ่มประหลาดครับน้องรัตนะฮะน้องรัตคือกลุ่มประหลาดทุกคนเลยถ้าทำครับน้องรัตนี่เขาวิ่งที่สวนพฤกษ์ครับนะติด1 ใน 15นะติด1 ใน 15ใส่รองเท้าแตะวิ่งโอ้รองเท้าแตะวิ่งนะอยู่จันทบุรีนะแล้ววิ่งฮาล์ฟมาราธอนชั่วโมง30จันทบุรีนะอันนี้คืออยู่แต่ถามว่าวิ่งแล้วนี่อยู่ที่การเตือนแต่ละคนนะแต่ถ้าเขาแตะวิ่งแล้วเขามาบอกให้คุณหนุ่มใส่ไม่ผมไม่ได้บอกผมเห็นเขาใส่ผมเห็นเขาเพื่อนๆหลายคนใส่ลูน่าเฮ้ยรองเท้าแตะวิ่งได้ด้วยเหรอเรามีคำถามในใจใช่เราก็มีคำถามใจเห็นน้องที่หนุ่มหลานคุณมาหลานใส่อีกมันต้องลองอะไรแต่ผมตอนแรกผมไม่ได้ไปเอารองเท้าลูน่ามาใส่ก็ไม่เอารองเท้าพื้นไวบัมนิวเฟกที่เขาสั่งมาใส่ผมก็รองเท้าแตะธรรมดาที่เราใส่
ใส่อยู่ทุกวันและหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาตัดเอามาลองดูครับวันนี้มาโชว์อันนี้มาโชว์ครับผมอันนี้เป็นคู่ที่เราใส่อันนี้ใส่วิ่งครับใส่วิ่งวิ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเดือนไอ้งานที่เราคุยกันนี่แหละครับผมไอ้29มาราธอนใน30วันเนี่ยคู่นี้ผมใส่วิ่งไป212กิโลอันนี้เป็นรองเท้าแตะเคสวิสอ๋อเคสวิสอ่าอุ๊ยมีชาติตระกูลคือก็เป็นของแพงระดับนึงใส่มาหลายปีนะใส่หลายปีมากใส่มาหลายปีแล้วอันนี้ไม่ใช่รองเท้าแตะที่คุณหนุ่มใส่มาเพื่อวิ่งอันนี้คือเท้าแตะที่มีบ้านแต่มันก็ใส่อยู่ที่บ้านเนี่ยเดินไปเดินมาในบ้านสมัยเราเล่นแบดอ่ะใช่ครับใส่ลองนะฮะแต่ก็มาลองดูว่าใส่แตะวิ่งมันจะวิ่งได้ไหมเออก็มาลองใส่เชือกดูใส่เชือกมาลองเย็บดูอะไรเงี้ยคุณวิ่งในระยะไปสักกี่กิโลอ่ะ212กิโลไม่หมายถึงว่าครั้งเดียวเลยอ่ะผมวิ่งคุณวิ่งมาราธอนได้เลยป่ะคู่นี้วิ่ง102กิโลตอนนี้วิ่งเยอะสุดที่ว่าวิ่ง102กิโลวิ่ง102กิโลคู่นี้วันที่6วันเดียวเลยนะครับกลางวัน5กิโลแล้วก็6กิโลแล้วก็91กิโลคู่นี้คุณใส่แตะคู่นี้วิ่งไป100กิโลคู่นี้ใส่แตะคู่นี้วิ่งใส่ถุงเท้ามั้ยฮะไม่ใส่ครับหลายคนอาจจะบอกว่ารองเท้าแตะแบบนี้คุณจะใส่ถุงเท้ามันมีถุงเท้าของญี่ปุ่นที่มันใส่ได้นะใช่ครับมีแต่ไม่ใส่ผมวิ่งไปบางทีมันร้อนๆเปิดก๊อกน้ำของกทม.ก็เปิดแล้วก็เท้าลาดน้ำเลยชอบรองเท้าแตะชอบท่อมน้ำเจอน้ำนี่สบายมากเลยแต่งเท้าเข้าไปเจอน้ำนี่ไม่ไหววิ่งจะแฉะแล้ววิ่งไม่ไหวมันกัดมันเลยอันนี้คือคู่ที่เวิร์กใช้ได้ใช้ได้อีกอันนึงแต่อันนี้ต้องแต่ต้องดูนะครับมันเป็นรองเท้าแตะที่คือมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเชือกร้อยคือมันดูแข็งแรงครับเพราะว่าถ้ารูหน้าเขาจะร้อยข้างนี่ผมร้อยกลางโอเคแล้วก็คือเป็นรองเท้าคู่ที่2ที่ใช้วิ่งในการวิ่งราคาจำได้ไหมมันสักประมาณ250บาทเนาะ250บาทใส่มา30ปีแล้วคือมันไม่ใช่หนึ่งมันไม่ใช่รองเท้าแตะเป็นพันมีรองเท้าแตะเอามาลองดูว่าใส่วิ่งได้ไหมก็ใส่วิ่งได้ก็ใส่วิ่งสูงสุดก็100โลโอ้โหท่านที่ผ่านมาก็212โลนับถือท่านมากงั้นไงต่อครับอีกครับคู่แรกบูท2คู่2แตะแตะอันเนี้ยมันที่วิ่ง100โลมันเหลือบางมากมันเจ็บเพราะมันก็เริ่มเจ็บรองช้ำเพราะมันบางมันกระแทกหินปุ๊บโอ้โหเจ็บขึ้นหมดเลยมันเจ็บฝ่าเท้าอ่ะก็เอ้ยไม่ไหวแล้วจะต้องมีรองเท้าเสริมแล้วในการวิ่งแล้ววันนั้นก็ไปที่ Emporia ครับอันต้าบูทโปรวิชั่น2วันนี้เอามาด้วยไหนครับไหนครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ผมไม่เคยลองครับอันนี้คือซื้อมางานนี้เลยเพราะเพื่องาน29วันใน30วันเพื่อมาวิ่งเลยเพราะหนึ่งคือมันเหมาะกับเท้าแล้วก็คู่บูทเนี่ยเริ่มนิ้วก้อยเริ่มขาดแล้วนิ้วก้อยเริ่มขาดแต่คู่นี้ดูหน้าเท้ากว้างมากเลยนะหน้าเท้ากว้างอันต้าจะเป็นเท้าทรงเท้ากว้างอ๋อนี่ดูเท้ากว้างจะใส่สบายดูกว้างมากนี่อันนี้วิ่งน้อยเพราะว่าซื้อหลังสุดอยู่วิ่งประมาณ143โลแต่ว่าในระยะที่เราวิ่งครั้งเดียวเลยเนี่ยตัวนี้ก็มี42ก็มีคือผ่านมาราธอนเลยผ่านครับผ่านวันแรกคือ40กว่า45ถ้าจำไม่ผิดฮะที่ทดสอบเนี่ยผมจะลงในเฟซผมอยู่ว่าผมวิ่งอัลต้าไปเทสได้กี่โลผมจะมีครับอันนี้ก็คือคู่ที่3ถูกใจถูกใจคู่นี้ค่อนข้างถูกใจเลยถูกใจว่าเท้ากว้างไม่บีบเท้าใส่ทำงานนี่ก็ใส่ทำงานทุกวันนะใช่แต่เท้าแต่ดูก็รู้เลยนะครับมันลักษณะเท้ากว้างก็เป็นคู่ที่3ครับซึ่งในช่วงที่แตะเคสวิทเนี่ยทำการพักระหว่างก็มีการสั่งพื้นไว้บ้างมาเพื่อที่จะลองเอ้ยเราใส่แตะวิ่งได้ดีกว่าเนี่ยก็เลยสั่งให้น้องทีมงานแฟนเขาสั่งพื้นไว้บ้างให้ฮะก็กำเนิดแตะคู่ที่2ครับผมเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ผ่านพี่ป๊อกอันนี้ไม่ผ่านครับอันนี้ผมโอ้พี่ป๊อกมีโกรธนะเนี่ยโอ้ยพี่ป๊อกใจดีครับไม่มีอะไรครับอันนี้คือแตะคู่ที่2การผูกก็เหมือนเดิมการเย็บอะไรก็เหมือนเดิมอ๋อเออข้างหลังคล้ายๆกันนะครับโหอันนี้มันเป็นแตะแบบเหมือนกับตัดยางรถยนต์มากรีดให้เป็นลูกค้าแล้วเชื่อมมาร้อยเลยนะยางของเขาโดยเฉพาะครับยางที่ทำเท้าแตะครับอันนี้ก็คือวิ่งไป235กิโลอันนี้235กิโลแล้วยาวที่สุดวิ่งยาวที่สุดอันนี้มาราธอนเทปมันแรก54กิโลผ่านมาราธอนไปเลยล่ะครับตัวนี้ผ่านเทปแรก54.45กิโลเทปแรกจะว่าไปนะเดือนที่เป็นหน้าฝนเนี่ยท่าน
ใช่ไอเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับถูกอันนี้ยึดเกาะถนนดีแล้วในส่วนของเรื่องน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาแต่แค่ว่าอย่างเดียวอย่าให้ปลายเท้าไปชนขอบฟุตบาทหรือว่าอะไรตัวนูนหนอนบางทีวิ่งปุ๊บเนี่ยตัวหนอนมันโดนนิ้วเท้าอะไรนะตัวหนอนมันโผล่เนี่ยมันสะดุดอ่ะอมีเกือบคุกกบอยู่หลายทีมีเกือบคุกกบอยู่หลายทีไปวิ่งน้องเตะอยู่ก็ทีสองทีเหมือนกันต้องมีสมาธิในการวิ่งก็คือยกเท้าปลายเท้านิดนึงแต่การลงเท้ายังลงเท้าเต็มเท้าอยู่แต่ตอนไปปุ๊บแต่ถ้าคุณวิ่งสวนลุมมันสบายเลยอ๋อสบายนะครับวิ่งสบายอันนี้วิ่งเพจเร็วได้นะผมจะถามอ่ะ ผมจะถามว่าอย่างเงี้ยคุณทำให้วิ่งเร็วได้ไหมเบากว่าใส่รองเท้าไปถามว่าเรายังไม่ได้ฝึกเอาความเร็วผมก็ยังเป็นเพจถามว่าเพจ6ไปปลายนี่เร็วไม่แน่ใจนะก็โอเคกลางๆผมก็ยังถือว่าเป็นเพจปกติผมเนี่ยผมก็วิ่งได้คุณนี่ก็ไปกระชับลุยน้ำลุยฝนอันนี้คุยนี่เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยมันเป็นมาเป็นแผ่นมันแผ่นนะครับแล้วมันก็มาตัดเอาแผ่นนึงผมก็แพง 5,000 เพราะมัน 5,200 แต่ว่าแผ่นนึงมันตัดได้กี่คู่ก็ว่าไปตัดได้5คู่ก็แบ่งน้องๆ3คนโอ้ครับผมเอาไว้2คู่เดี๋ยวนะมันเป็นแผ่นที่เอาไว้ทำรองเท้าโดยเฉพาะเป็นแผ่นพื้นรองเท้าที่ใส่วิ่งเป็นวิ่งเทลวิ่งถนนมันก็จะเป็นแล้วแต่ว่าลายมันลายเนี่ยอันนี้คือใช้สำหรับวิ่งเทลแต่วิ่งถนนได้ยึดเกาะดีไม่แต่ว่าถ้าเป็นนอตเฟสร้อยอ่ะแนะนำไหมไม่ใช่น่ะน้องรัดเขาใช้ลูน่าพื้นอย่างเงี้ยวิ่งลูมาเฟสร้อยจบโอ้ครับโอ้กลุ่มนี้ตัวประหลาดจริงๆอ้าวครับผมประหลาดจริงอ้าวครับผม4 คู่มี4คู่มีคู่ก็คือผ้าใบ2แล้วก็แตะ2แตะ2มีที่เราชอบอะไรเป็นพิเศษไหมในส่วนของรองเท้ารองเท้าเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มติดใจรองเท้าแตะรู้สึกว่าใส่สบายโอ้เทพดีครับแต่ยังต้องอาจจะต้องศึกษาวิธีการผูกการมัดให้มันแน่นนิดนึงตอนนี้บางทีวิ่งไปมีหลุดเพราะผมใช้เป็นขอเกี่ยวธรรมดาผมนี่มันไม่ใช่แตะหนีบธรรมดาเป็นแมนนวลมากครับเป็นแมนนวลผมใช้ขอเกาะกับตัวมันเองเนี่ยก็จะมีหลุดบ้างแต่พื้นเนี่ยมันเป็นพื้นของที่เขามีขายด้วยแต่เชือกเนี่ยเชือกผมเป็นเชือกเต็นท์อะเชือกเต็นที่ขายมันไงครับคือไม่ได้ขายมาเพราะไม่นี่อ่ะเชือกเราไปหาเราไปหามาเองร้านเดินป่าก็เชือกเต็นนี่น้องส่งน้องรัดส่งให้อาจารย์พอดีเพราะหาที่กรุงเทพเนี่ยมันมีเส้นใหญ่นิ้วหนึ่งนี่เส้นเล็กก็ผมว่าอย่างนั้นคนที่ร้อยเป็นต้องเป็นพอสมควรนะก็มีวิธีการสอนแต่ฝรั่งมันคงมีเว็บไซต์บอกอยู่ครับมีก็ของนี่ก็เรียนแบบเขาเรียนแบบเข้ามาวิธีการนี่แต่ผมใช้วิธีการเย็บมันปรับได้ก็เย็บตีเท้าเราครับก็เริ่มติดใจของเท้าแตะครับเริ่มใช้ได้วิ่งหนีโอ้โหเทปนี้ ผมไม่รู้ว่าสำหรับท่านอื่นเป็นไงแต่เทปนี้เซอร์ไพรส์ผมเยอะมากมากเยอะมากมากงานนี้เดือนมิถุนายนที่วิ่งไปเนี่ยใน30วันเนี่ยไม่ได้มีผลต่อที่บ้านหรือที่ทำงานเลยไม่มีครับไม่มีก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่บอกเขาอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าเราทำไมเดือนนี้วิ่งเยอะจังอ๋อเอารู้เลยใช่ไหมรู้สึกเลยปกติเราก็วิ่งอยู่300 200 300 400 500แต่นี้กระโดดไป 1,200 มันเป็นจาก400 1,200 นี่มัน3เท่าตัวอาการบาดเจ็บไม่มีเพราะ3สัปดาห์แรกเนี่ยผมไม่มีการบาดเจ็บเลยไม่มีการตึงน่องไม่มีการปวดเมื่อยไม่มีอะไรคือปกติเดินเถินปกติขับรถกระบะเหยียบคงเหยียบคาเหยียบเร่งปกติมีสัปดาห์ที่4มีการล้าเกิดขึ้นว่ามันสะสมมา20กว่าวันรายที่4เนี่ยมีเริ่มเอ็นล่องไหวเริ่มจะแป๊บลองช้ำไม่เท่าไหร่ลองช้ำก็ยังไปได้เพราะเราลงเต็มเท้าเราวิ่งช้ามีถ้าวิ่งไวจะเจ็บอันนี้วิ่งช้ามันก็จะไปได้แต่มันจะล้าลองช้ำเจ็บนิดหน่อยปวดเข่าไหมก็มีบ้างก็ไม่ได้เป็นร้านนวดก็น้ำมันนวดธรรมดาหรอกนวดมันนวดกลางวันธรรมดาพันผ้าบ้างกลางคืนก็ใส่กางเกงของเพจนี่แหละแล้วก็ใส่ถุงน่องรัดบ้างไม่มีอย่างอื่นครบน้ำแข็งครบน้ำอุ่นก็ทั่วไปก็อาการก็ดีทุกเราก็วิ่งจนจบได้30วันจริงๆว่า27วันนะผมไม่27วันผมพักไป3วันแต่คุณหนุ่มก็ยังเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้พึ่งเจลใช่ไหม
ผมไม่ทานเจลเลยถ้าจะว่าไปเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไม่ทานเจลเลยคนที่ใช้ชีวิตที่แบบคนทั่วไปในเรื่องของการกินเนี่ยครับคุณก็ไม่ได้ด้านโดนหาอะไรที่ต้องไปไม่คือเจลกูรูเจลหรืออะไรจริงไม่ได้กินเลยก็ผมก็กินอะไรที่อยู่ในเซเว่นผมก็ยืมมาขนมปังนมอะไรก็ไปกินไปไม่ได้ไปต้องไปหาไทยเราเนี่ยครับใช่ไม่ได้ไปนี่ต้องมีเจลมาให้พลังงานที่อะไรนะตรงนี้นะผมก็ไม่มีเลยอุปสรรคที่เจอในการวิ่งในการวิ่งนี่ถามว่าทั้งที่คาดเอาไว้หรือแบบไม่มีนะครับไม่มีจริงๆตอนนี้ก็ฝนตกก็เป็นปกติของเขานะก็ตกผ้าใบลุยฝนก็มีตีนเท้าเปื่อยก็นิ้วพองก็เป็นปกติฮะแต่ถามว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันก็ไม่มีเหตุการณ์แต่มิถุนามันก็ตกแล้วคุณหนุ่มยังไงมันก็วิ่งลุยฝนแล้วใส่เสื้ออะไรยังไงผมใส่เสื้อกล้ามตรงนี้ใส่เสื้อกล้ามวิ่งซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เสื้อเทรลหรือเสื้ออะไรที่มันกันฝนก็ผ่านฝนไปอย่างนั้นเลยขวดน้ำหนึ่งขวดนะกระเป๋าคาดเอว1ใบใส่บัตร ATM ไอ้ใส่บัตรไฟฟ้าบัตรเซเว่นเงินสดบัตรประชาชนเงินสดมีบ้างติดไปบ้างแล้วโทรศัพท์แล้วก็ขวดน้ำหนึ่งใบแค่นี้ผมก็วิ่งรองเท้าไปไม่ใส่รองเท้ากางเกงตัวนี้แล้วก็เสื้อแค่นี้ครับก็ลุยฝนกันไปถ้าวิ่งขนาดนี้เนี่ยชาวบ้งชาวบ้านแม่บุ้งแม่บ้านก็ต้องจำหน้าคุณได้บ้างเนี่ยที่แม่บ้านที่ไหนครับไม่รู้ไม่หมายว่าคนขายของธรรมดาทั่วไปจำได้ว่าผมวิ่งเส้นหลักแม่คงแม่ค้าอะไรจำได้ไหมจำได้เพราะว่าผมวิ่งเส้นหลักรถไฟฟ้าใช่ไหมเส้นสุขุมวิทใช่ไหมไปถึงนุสาวรีผมวิ่งเส้นวิภาวดีไปเซ็นทรัลลาดพร้าววิ่งกลับเส้นถนนใช่ไหมเส้นรถไฟฟ้าต่อเนี่ยเขาก็เห็นวิ่งเขาใส่รับจ้างต้องจำได้ไหมจำได้ทหารที่อยู่ตรงแถวนุสาวรีที่เขายืนอยู่เป็นฟ้องอยู่เขาเห็นเขาก็ยิ้มให้นะไอ้คืนนี้มาอีกแล้วมันมาวิ่งแล้วเขาก็ยืนเขาก็เห็นก็ยิ้มเราจำได้เขาได้หน้าเดิมไง20วันเจอทุกวันร้านแม่ค้าร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งตรงราชบุรีพัทยาไทยเนี่ยแกขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ก็แวะซื้อแกกินอยู่ไม้หนึ่งกับข้าวเหนียวห่อหนึ่งไอ้สองไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งตอนเย็นวิ่งไปมาอีกแล้วเหรอวันนี้ป้าไปแล้วก็เจอทุกวันจำได้แล้วก็เรื่องการถ้าสรุปแล้วในเดือนนี้คุณนอนน้อยกว่าวิ่งนอนน้อยกว่าวิ่งวิ่งอยู่5ชั่วโมง6ชั่วโมงนอนอยู่4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงโอ้สินอนน้อยนอนน้อยไปไหมนอนน้อยกว่าเราหาวบ้างไหมเนี่ยแต่เราทั้งเดือนนี่มันก็แต่ผมไม่กินกาแฟเดือนที่ผ่านผมไม่กินกาแฟเพราะผมกินแล้วผมจะถ้ากินแล้วมันจะถ่ายแสลงท้องเสียครับก็นอนน้อยไหมก็มีนะก็มีเพียมีหาวก็มีแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเดินออกไปให้มันกระเฉาเฉงหน่อยก็ทำงานต่อได้แต่วันอาทิตย์ที่เราพักนั้นเรานอนยาวเลยไหมกินแล้วนอนเลยครับกินแล้วนอนนอนทั้งวันเลยไม่ทั้งวันก็ตื่นสายหน่อยนะ8-9 โมงอย่างเงี้ยตื่นมากินเสร็จก็บ่าย 3ก็ไม่ได้สายอ๋อก็นอนอีกทีนอนตอนบ่ายนอนอีกทีตอนเย็นก็นอนไวครับเป็นไงเสียงตอบรับดีโอเคเรื่องการบริหารการกินเรื่องว่าผ่อนการนอนเรียบร้อยรองเท้าโชว์แล้วครับถึงตอนบทสรุปนะคุณเจอลิมิตตัวเองยังเนี่ยถ้าถามว่าเจอหรือยังบอกเลยว่ายังไม่เจอยังไม่เจอเพราะว่าคิดว่าตัวเองสามารถอัดเข้าไปได้อีกสามารถเค้นอะไรที่อยู่ข้างในออกมาได้อีกคือร่างกายของเรามันมีความอัศจรรย์นึกออกไหมถามว่าผมทำตรงนี้มาเนี่ยผมวิ่ง100กิโลผมวิ่ง100ไมล์จอมบึงเพื่ออะไรนะฮะอันนั้นคือตอนนี้ไม่มีโครงการนี้เนี่ยไอ้ยังมีคงเป้าหมายกันเป้าหมายที่จะพูดถึงเนี่ยทำไมผมต้องซ้อมวิ่ง100กิโลทำไมผมต้องซ้อมวิ่ง24ชั่วโมงทำไมผมต้องซ้อมวิ่งไอ้เรียนแบบพี่สัญญาก็คือลากยางดันยางลากเหล็กวิ่งขึ้นเขาเนี่ยครับทำไมผมต้องลองดูว่าผมวิ่งได้เยอะที่สุดกี่มาราธอนอันนี้ผมมีเป้าหมายนะคือกลุ่มผมเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปฮ่องกงโฟเทลกลุ่มประหลาดที่ผมตั้งขึ้นมาน้องที่กลุ่มประหลาดตอนณตอนนี้มีกลุ่มคนไทยที่จะไปนะครับมีคนไทยที่จะไปวิ่งฮ่องกงโฟเทลนะฮะวันที่1วันที่3มกราคม25162559ต้นปีหน้า2016คือศักราช2016ผู้ผิด2016ผู้ผิด2016ผู้ผิดมีคนไทยที่รู้แล้วคือ6มี5ท่าน
ที่จะไปอันนี้ผมคือหนึ่งในนั้นที่จะไปวิ่งเราได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ได้แล้วอันนี้คือสมัครก็ได้ขอเอาตัวเองไปที่หน้า งานวิ่งแล้วก็วิ่งเลยสี่เที่ยวแต่ก่อนไปก็คอนเฟิร์มว่าจะไปครับอันนี้เป็นรายการที่ท้าทายเดี๋ยวนะรายการนั้นมันยากตรงไหนมันลิมิตเวลาหรือลิมิตใช้ระยะทางเขาให้ยังไงครับรายการนั้นเป็นการวิ่ง4เทรลติดต่อกัน4เทรลติดต่อกันครับผมแต่ละเทรลรวมกันเป็นระยะเวลาระยะทางประมาณ300กิโล300กิโลใน3วันใน3วันเทรลแรก100กิโลนะฮะครับเทรลแรก100กิโลคำว่าเทรลนี่แปลว่ามันขึ้นเขาด้วยนะใช่ก็เทรลแรก100กิโลก็จะเป็นในส่วนของครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับที่คุณแจ็คไปมาผมควรคุณหนุ่มส่งเป็นไฟล์ได้ไหมได้เดี๋ยวผมส่งมาให้ได้ครับครับคือถามว่าของเราเนี่ยการซ้อมที่ซ้อมเนี่ยตั้งเป้าหมายการซ้อมเพื่ออะไรเป้าหมายหลักของเราที่เราซ้อมคือ1วิ่งไปวิ่งโฟเทลฮ่องกง1ถึง3มกราคม2016นะฮะโดยเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็เลยเกิดกลุ่มประหลาดเกิดขึ้นประหลาดรันเนอร์เกิดขึ้นซึ่งในกลุ่มประหลาดเราเนี่ยมีอยู่4คนที่จะไปนะฮะก็มีผมนะฮะที่จะไป1คนมีครูพงศ์อันต้าที่จะไปคนที่2มีน้องกิฟต์น้องกิฟต์ที่จะไปคนที่3น้องกิฟต์ตัวเนี้ยอยู่ตอนแรกอยู่กรุงเทพนะฮะตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่เพื่อไปซ้อมขึ้นดอยอย่างเดียวโดยเฉพาะแล้วเดือนนี้เก็บสะสมระยะเอนโด4วันน้องกิฟต์วิ่งไปแล้ว201กิโล4วันนะอยู่อันดับ1ของโลกนะฮะอันนี้ของโลกนะโอ้โหโปรแกรมซาว่าครับคุณเอ้ยซาว่านี่ตอนนี้น้องกิฟต์ขึ้นไปแล้ว201โลโอ้ยคุณกิฟต์นี่อายุ28นะโอ้กำลังพีคนะเนี่ยโอ้กำลังพีคมากพีคมากนักกีฬาอาชีพพีคอายุนี้ทุกคนเลยอันนี้ไม่ใช่อาชีพก็เป็นใช่แต่ผมหมายถึงว่าโอเคครับใช่ผมเข้าใจว่านักกอล์ฟนักบาสนักมวยนักบอลเนี่ย28เนี่ยพีคสุดละครับอันนี้ก็มีผมมีครูพงศ์มีน้องกิฟต์ฮะแล้วก็น้องที่ผมเอ่ยชื่อที่รองเท้าแตะน้องรัฐที่อยู่กันนี่กลุ่มประหลาด4คนแล้วนะที่จะไปแต่ละคนแล้วก็มีพี่ที่พี่ดร.จงครับไปด้วยมี5ท่านครับที่จะไปฮ่องกงโปรเทลนะฮะก็มีพี่จุ๋งมีผมมีกูพงมีกิฟแล้วก็รัดนะทุกคนแยกย้ายกันซ้อมแล้วแต่ใครจะซ้อมแบบไหนของผมก็ซ้อม100โลซ้อม24ชั่วโมงซ้อมครับลากยางซ้อมอันนี้คือเหมือนการทดสอบเพราะวิ่งจริงอ่ะ3วันต้องวิ่งติดต่อกันนี่ผมยังไม่ได้ซ้อมเรื่องขึ้นเนินเลยนะฟังแล้วก็เหนื่อยแทนครับจองตั๋วเครื่องบินแล้ว4คนจองหมดแล้วเหลือแค่ว่าวันนั้นเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ที่หน้า งานที่เหมือนเดิมครับอันนั้นคือเป้าอันนั้นคือเป้าหมายมีเป้าหมายจึงเกิดกลุ่มประหลาดขึ้นนะครับกลุ่มประหลาดเราก็ทุกคนถ้าใครตามในโซเชียลก็จะเห็นว่าทุกคนมีการฝึกซ้อมที่หนักแน่นในหนักหน่วงของแต่ละคนอย่างพงก็วิ่งของเขาปกติหนักแล้วกิฟนี่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่เชียงใหม่ซ้อมขึ้นเขาลัดอยู่จันก็ซ้อมขึ้นเขาเดือนที่แล้วติด1ใน15ของวิ่งระยะความชันนะในโปรแกรมสตาร์ว่าแล้วอ่ะครับกลับมาที่เรื่อง30วันก่อนครับถ้ามีคนจะทำบ้างถ้ามีคนจะทำบ้างผมบอกว่าที่ผมพูดว่าร่างกายคนเรามันมีความอัศจรรย์นะฮะก็คือว่าถามว่าทุกคนเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่พื้นฐานหนึ่งคือคุณต้องฝึกจากน้อยไปหามากครับไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บคุณวิ่งสมาธิเลย30วันอย่างที่พี่หงฟังผมไหมฮะคือเราเห็นว่าผมผ่านการบิ้วขึ้นมาตั้งแต่วันแรกโล6ผมไม่ไหวผมก็ไล่เต็มมาเรื่อย510 20 30อะไรมาเรื่อยฮะก็คือมันต้องมีการฝึกฝนจากน้อยไปหามากแล้วสำคัญคุณต้องรู้สภาพจิตใจของคุณเองจิตใจและร่างกายคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะรับอะไรที่จะเข้ามาอัดบีบอัดนั้นไหมถ้าจิตใจบอกผมไม่สู้ผ
คุณก็ไปไม่ได้ร่างกายบอกแค่นี้แล้วไม่ไหวแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันอยู่เน้นอยู่ที่ว่าคุณต้องฝึกซ้อมจากน้อยไปหามากร่างกายและจิตใจต้องรู้จิตใจร่างกายตัวเองถ้าไม่เคยทำไปทำบางทีมันไปเลยใช่ไหมมันน็อกมันวายไปเลยใช่ไหมอันนี้ผมแนะนำว่าทำได้ครับทุกคนทำได้ไม่ใช่ว่าผมทำได้คนเดียวเดือนนี้ลองดูน้องกิฟต์จะเกินผมเพราะกิฟต์2วัน4วันกิฟต์ไป4มาราธอนแล้ววันละ50โลแล้ว4วันนะฮะอันนี้หนักผมอีกวันละ50โลหนักผมอีกเพราะตอนนี้แข่งกับฝรั่งอยู่ผมฟังจากที่คุณหนุ่มพูดเมื่อกี้ผมนึกถึงคำพูดครูรินที่จะชอบใช้คำว่าต้นทุนครับผมแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าต้นทุนของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยน้ำหนักคุณเยอะอย่างนั้นคุณต้องสร้างพื้นฐานกันนะใช่ครับใช่ไหมอยู่คือถ้าคุณไม่มีพื้นอะไรเลยคุณจะมาราธอนทุกวันเนี่ยมันไม่ได้คุณจะเจ็บแล้วคุณจะบอบช้ำแล้วคุณจะเลิกไปเองในที่สุดก็คือพื้นฐานสำคัญผมก็ยกเครดิตให้ที่ว่าผมให้กระดิ่งครูครับเพราะผมก็มีการฝึกกับครูมา1เดือนเนี่ยผมก็ได้อะไรที่มันเป็นเทคนิคเทคนิคโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันได้ในการวิ่งช้ามันได้กล้ามเนื้อได้กำลังได้อะไรได้หายใจสุดท้ายเราวิ่งแล้วเริ่มสเต็ปความเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่เร็วมากก็เร็วในของตัวเรามันก็ไปมันได้นะครับไม่ใช่คุณไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งโลนึงเลย2โลเลยคุณมาวิ่งอย่างคนแรกผมยังเหนื่อยเลยนะผมเล่นกีฬาอื่นมาแต่ถ้าคุณไม่เคยวิ่ง5โลมาด5โลเลยปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็บอกว่าทุกคนต้องรู้ถึงสภาพและร่างกายจิตใจของตัวเองมีอยู่อันนึงที่คุณหนุ่มบอกผมแล้วบอกว่าคุณหนุ่มเสียดายที่ว่าเราเนี่ยเรามาเริ่มกันอายุครับเพราะว่าช่วงวัยรุ่นนะก็วัยรุ่นก็เสเพก็ตอนเรียนก็กินเหล้าเที่ยวนะฮะทำงานก็กินเหล้าเที่ยวสูบบุหรี่อาทิตย์นึงวันนึงอ่ะซองถึง2ซองนะฮะช่วงที่ทำงานใหม่ๆแต่ตอนท้ายถ้าได้มีการฝึกหรือว่าการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายนั้นมาผมว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านี้แล้วก็อย่างเจ้าคลิปคุณคลิปเนี่ยคุณคลิปเนี่ยถ้าอายุขนาดนี้นะโอ้โหนี่ยังต่อไปเป็นแนวหน้าเมืองไทยอันนี้เค้า TF เค้าก็ติด1ใน10นะยังไม่ผิดนะ TF ที่ผ่านมาวิ่งดีวิ่งดีก็มาทอนวิ่ง3โมงกว่านี่ถือว่าดีมากเลยครับแล้วเป็นแพ้ภูเขาด้วยไปซ้อมเนินซ้อมอะไรเนี่ยรายการแข่งนี่น่าติดตามครับคนนี้น่าติดตามทั้งคลิปทั้งพงทั้งรัดเนี่ยน่าติดตามหนุ่มด้วยครับ โอ้โหอายุเยอะแล้วพี่แต่ละท่านนี่โอ้โหผมตัวประหลาดจริงๆพูดด้วยการนับถือนี่พูดด้วยการนับถือฝากติดตามผลงานของกลุ่มประหลาดนะครับให้ไปดูที่ไหนยังไงของกลุ่มเราไม่มีเป็นเพจอะไรก็คือของแต่ละคนแล้วก็ลงในเพจแต่ละคนก็จะแล้วถ้าเกิดคนอยากจะไปเดี๋ยวรู้ว่าอยากจะติดต่อหรืออยากจะดูสถิติของคุณหนุ่มให้ไปที่ไหนได้ยังไงของผมนี่ผมพอดีผมมีเป็นเพจผมนะเป็นเพจคุณหนุ่มเองนะเป็นเพจผมครับครับไม่เป็นไรคุณหนุ่มเดี๋ยวคุณหนุ่มบอกมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นผมที่ขึ้นข้างใต้ในวิดีโอให้ครับได้คือไม่ต้องบอกนี่เดี๋ยวเพจกสิณพจน์มาทอนแอนอันต้าไลท์ครับที่ผมมีนะของอุพงก็จะมีชิสุพงอันต้าไลท์จะไม่ผิดนะส่งมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมทำพลังให้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวทำให้อันนี้มีก็ติดตามผลงานได้แล้วก็ฝากแรงเชียร์นักวิ่งของอันต้าของคนไทย5คน1ถึง3มกราคม2559ครับดูซิว่าจะมีคนไทยคนแรกที่ไปสัมผัสโฟเทลไปจูบตู้โอ้โหไปสนีเขียวพี่ป๊อกเคยครับที่ปีที่ผ่านมาคุณแจ็คครับก็เป็นแรงบันดาลใจนะพี่ลุงแจ็คนี่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเราครับโอ้โหถามว่าไปแล้วจะทำได้ไหมทุกคนไม่มั่นใจเพราะมันอะไรที่มันยากแต่มันต้องตั้งเป้าไว้ก่อนแต่เราคิดแล้วเราทำเราตั้งใจทำได้ไม่ได้ถือว่าเราสำเร็จแล้วครับอันนี้ยอดเยี่ยมครับผมก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเทปนี้ผมว่ามันเร็วมากนะครับคือผมหมายถึงว่าคุณหนุ่มเนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ย2ปีแล้วยังไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่ครับใช่2ปีแล้วคุณยังตีแบตป๊อปแป๊บๆอยู่เลยนะครับใช่ยังตีแบต2ปีเองนะแล้วคุณมาเริ่มตอนอายุเกือบๆเลข4อ่ะครับผมเพราะนั้นมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าร่างกายคนเรามันกับจิตใจคนเรามันอัดหน้ามหัศจรรย์มากมันทำได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้นะ
แล้วคุณคิดมันทำได้มันจะทำได้ก็คือมันอยู่ที่ว่าหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยแกร่งพอที่จะรับสิ่งที่เราจะให้มาท้าทายเลยไหมถ้าสมมติว่าเราคิดที่จะทำแต่จิตใจเราไม่แกร่งพอถึงจุดนั้นปุ๊บพอเถอะมันก็หยุดอยู่แค่นั้นโอ้ยมันเหมือนการทะลุทะลวงคิดไม่กัดผมว่ามันสำหรับคนที่นักวิ่งอ่ะเป็นกันทุกคนอ่ะโมเมนต์แรกที่ลุกออกจากเตียงหรือว่าเปลี่ยนชุดให้น่ายากสุดละถ้าคุณลุกได้แล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยที่เหลือง่ายแล้วใช่ครับใช่ถูกต้องเลยให้น่ายากสุดละครับก็นับถือนะครับนับถือนะครับผมนึกว่าต้องเป็นคนที่อะไรอ่ะมีพื้นฐานมหัศจรรย์แต่นี่เป็นตัวอย่างนึงว่าเขาทำได้เราก็ทำกันได้ครับแต่มนุษย์ร่างกายของเรานี่มันน่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเงินเดือนทำคือมีชีวิตปกติธรรมดาเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดามีลูกมีเมียอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านขนาด4ไร่เขาก็วิ่งในเมืองเขาก็วิ่งนี่ก็ถ้าเกิดเจอยูนิฟอร์มของเขาหรือว่าเจอเขาก็ทักทายได้ครับเพราะถ้าดูแล้วผมเข้าใจว่าคุณหนุ่มวิ่งเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการเพจเร็วขนาดนั้นคือถ้ามีคนมาแบบทักทายก็คุยหยุดคุยได้น้องเดือนที่ผ่านมาน้องวิ่งผ่านได้กับไหมน้องที่เป็นเพื่อนในเฟซครับพี่นุ่มอ่ะโอเคก็เซอร์ฟี่กันเส้นบีเทสตรงไปหมอชิดน้องที่ผมวิ่งอยู่หลายวันเจอเขาครั้งแรกเขาก็ถามพี่วิ่งกลางคืนเหรอเออวิ่งกลางคืนโอเคก็เลยขอเฟซกันรอบสองเจออีกผมก็วิ่งผ่านเขาก็รอรถเมล์กลับบ้านพี่นุ่มอ้าวโอเคอ้าวนนท์ว่าไงโอ้พี่วิ่งแล้ววิ่งอีกอ่ะเซลฟี่กันก็ลงที่ผมลงในเฟซผมก็จะมีรูปที่เจอผมก็ถ่ายเซลฟี่ก็ลงในเฟซเก่งครับเจอทักทายได้ครับผมยังไงเราออกกำลังกายแล้วเรามีความสุขครับแล้วก็เป็นตัวอย่างคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ใช้ของแพงอะไรครับรองเท้าแตะรองเท้าแตะเขาวิ่งโอเคแหละรองเท้าแตะมันไม่ได้ถูกมากแต่มันก็เป็นรองเท้าแตะอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันขอบคุณคุณหนุ่มมากที่ให้เกียรติมาถึงบ้านนี่ชุดพร็อพให้เต็มที่มาเนี่ยนี่คือเขาวิ่งเขาก็แต่งตัวอย่างนี้นะครับแต่งตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะอะไรนะเรียกว่าผ้าพับเรียกว่าผ้าพับอันนี้มาจากพี่ป๊อกเหมือนกันอันนี้พี่แขกรับเชิญคนก่อนเป็นมาทอนแรกที่วิ่งได้ก็พี่ป๊อกก็จะคือถ้าใครวิ่งมาทอนได้ก็อย่างที่บอกส่งต่อผ้าพับให้ผ้าพับผมก็ได้นี่ผมก็ได้ผืนนี้มาจากพี่ป๊อกก็ยังใช้อยู่ทุกวันก็ยังพีบางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่บางทีถ้ามันนี่ก็เอามาใส่เพื่อเช็ดหนึ่งให้เหงื่อก็สบายครับจริงช่วยไหมช่วยใช่ไหมช่วยผมจะได้ลองมันถ้าร้อนๆก็ช่วยได้เช็ดเหงื่อได้แต่บางทีผมดิบชอบดิบชอบแบบไปก็ตัวเปล่าครับโอเคขอบคุณมากทักทายเขาได้นะครับขอบคุณคุณหนุ่มมากเดี๋ยวเราพร้อมกันขอบคุณมากผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มด้วยสวัสดีครับ